บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนร็อบบิชรอห์ลีซอดรีويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับวันนี้สิ่งที่จะเอามาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในหลักการของศาสนาถ้าขาดสิ่งนี้คนคนนั้นก็อาจจะไม่ใช่มุสลิมอีกต่อไปตามทัศนะส่วนใหญ่ของอุลามะอาจจะไม่ใช่มุสลิมอีกต่อไปสิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องตระหนักให้มากๆนั่นก็คือเรื่องของการละหมาดเพราะว่ามันเป็นเสาหลักของศาสนาเรื่องละหมาดเนี่ยถ้าถามพี่น้องว่าสมมุตินะร่างกายของเราเนี่ยจำเป็นต้องตัดอะไรออกไปสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดเนี่ยพี่น้องลงว่าที่เลือกตัดอะไรตัดเล็บวะถ้าจะต้องเลือกตัดอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปจากชีวิตของเราเนี่ยตัดนิ้วโอเคร่างกายยังอยู่ได้มีใครบ้างไหมบอกว่าต้องเลือกตัดอะไรสักอย่างหนึ่งออกจากชีวิตเนี่ยคนนั้นบอกให้ตัดคอเนี่ยมีใครเลือกบ้างไม่มีใครเลือกหรอกพอตัดคอปั๊บมันอยู่ได้ไหมแหละชีวิตเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องตายเรื่องของศาสนาก็เช่นเดียวกันขาดอะไรยังพอทำเนาเพราะบรรดาซอฮาบะห์เกือบจะทั้งหมดนะเขารวมตัวกันว่าขาดอะไรในอิสลามเนี่ยตรงนั้นยังไม่เป็นกาเฟรยกเว้นเรื่องของละหมาดอย่างเดียวนะหลังจากปฏิญาณตนแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าหลังจากปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดคือศาสนทูตแล้วขาดเรื่องละหมาดเนี่ยซอฮาบะห์เกือบทั้งหมดมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่มุสลิมอีกต่อไปก็เป็นเรื่องที่หนักนะครับเพราะมันมีหะดีษหลายบทที่พูดเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาระหว่างเรากับคนที่ปฏิเสธคือการละหมาดใครทิ้งการละหมาดคนคนนั้นก็ไม่ใช่มุสลิมอีกต่อไปในวันกิยามะห์เขาจะไปอยู่รวมกับกอรูนฮามานฟิรูนซึ่งชื่อเหล่านี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุเอาไว้แล้วว่าอยู่ในนรกแน่นอนฟิรูนเนี่ยกุรอานระบุแล้วนะไม่ใช่หะดีษนะกุรอานระบุเลยเนี่ยอยู่ในนรกอย่างแน่นอนซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่ให้มากๆในเรื่องของการละหมาดนะครับพี่น้องทีนี้ประเด็นหนึ่งที่พี่น้องจะต้องทำความเข้าใจก็คือละหมาดอย่างไรนะให้ชีวิตมีความสุขนี่ประเด็นนี้เอามาคุยกันเพราะในหลักการของศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากไปกว่าการละหมาดไม่มีซึ่งสมมุติว่าของอร่อยสักอย่างหนึ่งอ่ะพี่น้องไม่มีใครกินของอย่างเนี้ยแล้วก็บอกว่าไม่อร่อยไม่มีเผอิญมีอยู่คนหนึ่งกินของเนี้ยแล้วบ่นบอกว่าไม่อร่อยลองไปจับตัวดูสิว่าตัวร้อนเปล่าตัวร้อนหรือเปล่าเป็นไข้หรือเปล่าลิ้นมันขมหรือเปล่า
ขาบอกว่าไม่มีใครกินของอร่อยแล้วไม่อร่อยนอกจากคนป่วยเท่านั้นแหละเรื่องละหมาดเนี่ยเช่นเดียวกันพี่น้องบรรดานักวิชาการอิสลามบอกว่าคนเข้าสู่การละหมาดแล้วยังไม่มีความสุขคนคนนั้นไม่ปกติแล้วเป็นบุคคลที่ต้องมีอะไรบกพร่องหรือบางทีละหมาดเนี่ยเป็นละหมาดที่ไม่สามารถให้ความสุขกับเขาได้เพราะเขาละหมาดไม่เป็นผมเคยถูกเชิญไปพูดว่าละหมาดยังละหมาดให้ประโยชน์อะไรแก่ชีวิตละหมาดให้ความสุขกับชีวิตอย่างไรพอสอบถามข้อ2ข้อกับพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเนี่ยเข้าใจแล้วอ๋อพูดเรื่องนี้ไม่ได้แล้วพูดเรื่องละหมาดให้ประโยชน์อย่างไรแก่ชีวิตหรือละหมาดให้ความสุขอย่างไรกับชีวิตพูดเรื่องนี้ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องทันทีเลยว่าต้องพูดว่าละหมาดอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขละหมาดยังไงอ่ะเพราะละหมาดให้ความสุขอย่างไรนะอัลลอฮ์ในหะดีษบอกไว้คำพูดของอุลามะบอกไว้ละหมาดให้ประโยชน์อย่างไรกับชีวิตอัลลอฮ์หะดีษเยอะแยะเลยพูดถึงประโยชน์ของการละหมาดแต่ทีนี้คนบางคนเนี่ยละหมาดของเขาไม่สามารถให้ประโยชน์กับชีวิตของเขาละหมาดของเขายังให้ความสุขกับชีวิตของเขาไม่ได้ประเด็นก็คือแล้วจะละหมาดอย่างไรล่ะให้ชีวิตได้ประโยชน์ละหมาดอย่างไรล่ะให้ชีวิตมีความสุขนี่แหละประเด็นสำคัญกว่าพอเราจะได้เรียนรู้ไงเราจะได้รู้ขั้นตอนพี่น้องมันไม่มีใครหรอกอยู่กับคนที่รักแล้วไม่มีความสุขนอกจากคนบ้าเท่านั้นแหละคนเมายานะอยู่กับคนที่รักและไม่มีความสุขอัลลอฮ์นึกย้อนไปหน่อยพี่น้องบางคนต้องย้อนไปหลายสิบปีหน่อยนะดูหน้าตาแล้วนะตอนที่เรามีความสุขกับคนรักของเราตอนจีบกันใหม่ๆตอนรู้จักกันใหม่ๆอัลลอฮ์อยู่กับคนรักไม่มีความสุขไม่มีใครหรอกอยู่กับคนรักแล้วไม่มีความสุขนอกจากคนเมาหรือคนบ้าเท่านั้นแหละไม่มีใครได้รับริซกีเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็ไม่มีความสุขนอกจากคนบ้าอยู่ๆได้รับแสนหนึ่งดีใจไหมอัลลอฮ์ดีใจบอกไม่ถูกนะเดี๋ยวจะได้บอกกับพี่น้องนะครับว่าละหมาดอย่างไรมีข้อแนะนำจากอุลามะเยอะที่เราเข้าสู่ละหมาดแล้วเรามีความสุขเรามีความสงบเรามีความปลื้มใจอย่างมากในขณะที่อยู่ในละหมาดพี่น้องก่อนอื่นขอบอกกับพี่น้องว่าละหมาดเนี่ยนะมันคือกระบวนการที่เยี่ยมยอดที่สุดที่จะสร้างความสุขให้แก่ชีวิตของเราอย่างแท้จริงละหมาดเนี่ยสามารถเอาชนะความทุกข์ระทมความโศกเศร้าความปั่นป่วนความผิดหวังได้ทุกอย่างอย่างยอดเยี่ยมที่สุดอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนคนนั้นเป็นมุสลิมนะแล้วก็ผิดหวังกับเรื่องหนึ่งเสียใจกับเรื่องหนึ่งอยู่ได้ยังไงไม่ละหมาดคนคนนั้นน่ะคุณทิ้งละหมาดได้ยังไงล่ะเวลาอัลลอฮ์ทดสอบอะไรมาแล้วเนี่ยพระองค์ต้องการเห็นเราเนี่ยถ่อมตนเข้าสู่การละหมาดพระองค์ต้องการเห็นเราเนี่ยนะอยู่ในท่าสุญูดแล้วก็วอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ต้องการเห็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ไม่ต้องการเห็นนะเวลาใครผิดหวังเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ต้องการเห็นให้เขานอนกายหน้าผากสิ้นเนื้อประดาตัวหมดอะไรตายอยากไม่มีกระจิตกระใจเสียใจทุกข์ใจร้อนใจแล้วก็อยู่อย่างนั้นน่ะอยู่ได้ยังไงไม่ละหมาดแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เรียนรู้ถึงละหมาดเนี่ยให้ความสุขอย่างไรแก่ชีวิตยังไม่ได้เรียนรู้อัลลอฮ์พี่น้องไปดูเดี๋ยวนบีของเราเนี่ยเป็นผู้นำแห่งบรรดารอซูลทั้งหลายเป็นผู้นำแห่งปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบให้ท่านนบีตื่นตระหนกอย่างยิ่งทุกข์ใจอย่างยิ่งถามว่าท่านนบีทำอะไรเป็นประเด็นแรกวัลลอฮิท่านนบีเข้าสู่การละหมาดเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วครั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับวะฮีมาใหม่ๆญิบรีลมานี่รัดนบีเนี่ยยังแน่นรัดจนกระทั่งจะหมดลมแล้วญิบรีลก็ปล่อยแล้วก็บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าอิกรอมูฮัมหมัดจงอ่านสินบีมูฮัมหมัดบอกว่ามาอันนบีก็รีอินฉันอ่านไม่เป็นฉันอ่านไม่ได้ฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็น
ยิบรีลเอาอีกรัดครั้งที่สองเกือบจะตายแน่นกว่าครั้งแรกพอปล่อยมาก็บอกว่าอิกรอมูฮัมหมัดจงอ่านนบีของเราบอกว่าอ่านไม่ออกฉันอ่านไม่เป็นจะให้ฉันอ่านอะไรฉันอ่านหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้รัดครั้งที่สามเนี่ยเกือบจะหมดลมรัดแน่นมากๆท่านนบีเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นนะกลัวอย่างที่สุดพอปล่อยมาในครั้งที่สามก็บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาดีคอลักเป็นวะฮีครั้งแรกที่ท่านนบีเนี่ยจำตรงนั้นเนี่ยฟังจากยิบรีลครั้งเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ให้ท่านนบีจำแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเสียงอะไรมันคืออะไรไม่รู้แล้วตื่นตระหนกกลัวอย่างมากตอนนั้นกลัวว่าตัวเองจะต้องตายไปเสียแล้วออกมานอกถ้ำจะรีบกลับบ้านพอมายืนอยู่ปากถ้ำปั๊บเนี่ยยิบรีลมาปรากฏตัวพี่น้องด้วยรูปร่างอันแท้จริงของยิบรีลเป็นครั้งแรกที่นบีเห็นความใหญ่โตเนี่ยมีทั้งหมด700ปีกความใหญ่โตเนี่ยปิดท้องฟ้าที่อยู่ด้านหน้าท่านนบีหมดเลยปีกด้านหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกปีกด้านหนึ่งอยู่ทิศตะวันตกโอ้โหแล้วมันจะขนาดไหนอะความกลัวเนี่ยตัวสั่นครึกไปหมดเลยโอ้โหตื่นตระหนกอย่างมากหวาดกลัวหวาดวันยังบอกไม่ถูกกระเสือกกระสนรีบเดินล้มลุกคุกคานมากลับมาหาพระนางคอดียะแล้วก็บอกกับพระนางคอดียะว่าซัมมิลูนีซัมมิลูนีคอดียะห่มผ้าให้ฉันทีฉันกลัวเหลือเกินคอดียะฉันจะตายอยู่แล้วช่วยห่มผ้าช่วยปลอบฉันทีฉันไม่รู้เป็นอะไรก็เล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้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 ตื่นตระหนกอย่างมากพี่น้องแล้วระหว่างความตื่นตระหนกความหวาดกลัวตรงนั้นทุกข์ใจอย่างที่สุดไม่รู้ว่าอะไรมันจะเล่นงานไม่รู้ว่าชัยฏอนหรืออิบลิสหรือเปล่าที่มาเล่นงานเนี่ยไม่รู้เลยท่ามกลางความหวาดหวั่นความหวาดกลัวที่สุดอัลลอฮ์แนะนำยังไงยาอัยยูฮัลมุซัมมิลอุมิลไลละอิลลากอลีละโอ้มูฮัมหมัดผู้ที่นอนห่มผ้าคุมกายเอ๋ยลุกขึ้นทำอะไรอ่ะกุมอัลไลลลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ำคืนแรกๆให้ละหมาดเกือบจะทั้งคืนอิลลากอลีละยกเว้นเล็กน้อยก็ไปหลับนอนนิสฟะฮูอาวิงกุสมินฮูกอลีละบางคืนก็ให้ละหมาดครึ่งคืนหรือเพิ่มจากครึ่งคืนมาหน่อยนึงบางคืนก็ให้ละหมาดน้อยกว่าครึ่งคืนสักหน่อยนึงทำอะไรอ่ะเพื่อให้สงบใจเพื่อให้เกิดความสงบทางด้านจิตใจแล้วก็ความสุขเกิดขึ้นวะรัตติลิลกุรอานะตัรตีลาแล้วก็ให้อ่านกุรอานช้าๆอ่านแล้วก็พิจารณาทีละตัวทีละตัวแล้วชีวิตจะมีความสุขจากจุดนั้นเนี่ยพี่น้องทุกครั้งที่ท่านนบีมีความทุกข์ใจในเรื่องใดก็ตามแต่ท่านนบีจะเข้าสู่การละหมาดมีหะดีษยืนยันอย่างชัดเจนเลยจนกระทั่งอยู่ในภาวะสงครามอ่ะพี่น้องในภาวะสงครามไม่ต้องห่วงพี่น้องมันจะตื่นตระหนกมันจะมีความหวาดหวั่นขนาดไหนโดยเฉพาะสงครามบะดัดเนี่ยอัลลอฮ์ท่านนบีนะมือสั่นยกสุดมือเลยนะยาอัลลอฮ์ถ้าคน300คนที่เป็นซอฮาบะห์ของฉันนี่นะถูกฆ่าตายในวันนี้แล้วไม่มีใครแล้วบนพื้นพิภพนี้จะเป็นบุคคลที่ภักดีต่อพระองค์อีกยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยยาอัลลอฮ์บาวออนแอสั่นอย่างนี้ตื่นตระหนกอย่างมากพอสงครามเสร็จสิ้นฝ่ายมุสลิมชนะกลับมาสู่การละหมาดนบีก็มาสั่งกับบิลาลว่ายาบิลาลอะริฮนีบิศอลาโอบิลาลปูเสื่อปูผ้าผ่อนให้ฉันหน่อยฉันจะหาความสุขในละหมาดอัลลอฮ์มันแปลว่าอะไรเลยพี่น้องมันหมายถึงการละหมาดให้ความสุขอย่างยิ่งแก่ชีวิตแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีกับท่านนบีหลังจากนั้นท่านนบีบอกว่ายุไอลัดกุรรอตุอัยนีฟิศอลาฉันถูกทำให้มีความสุขในละหมาดที่นบีบอกอย่างนี้เนี่ยต้องการบอกกับบ่าวของพระองค์นะถ้าคุณทุกข์ใจคุณต้องละหมาดทุกข์ใจแล้วเนี่ยไม่ละหมาดได้ยังไงอ่ะทุกข์ใจแล้วไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์ได้ยังไงอย่าลืมนะผมบอกในตอนต้นแล้วว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการเห็นเรานะพอเวลาโดนบททดสอบแล้วนั่งซึมน้ำตาคลอเป้าเสียใจแบะปากร้องไห้โดยไม่สู้การละหมาดนะอัลลอฮ์ไม่ต้องการเห็นเราเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เรามานั่งโศกเศร้าเสียใจอย่างเช่นอกหักเนี่ยคนผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาจะไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้นเลยไม่สะทกสะท้านเพราะอะไรอ่ะ
เขาจะหยิบเอาการศรัทธาต่อกอบอกอดัตเนี่ยเอามาใช้โอ้ตรงนี้เป็นกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองฉันจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ฉันจะสุญูดอุลามะบางท่านเนี่ยพูดเอาไว้ผมประทับใจมากนะมีคุตบะห์อยู่ต้นนึงเขาพูดว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์ร้อนสิ่งที่เป็นความลำบากผู้ศรัทธาต้องคิดว่าตรงนี้คือบททดสอบของอัลลอฮ์จงให้เกียรติกับบททดสอบของอัลลอฮ์รับข้อสอบของอัลลอฮ์แล้วให้เกียรติกับบททดสอบของอัลลอฮ์ตรงนี้ด้วยการดึงสิ่งดีๆเนี่ยมาสู่ชีวิตระหว่างโดนบททดสอบเนี่ยผมก็เอ๊ะดึงสิ่งดีๆดึงยังไงอ่ะบางทีฟังแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ต้องตั้งใจฟังต่อตัวอย่างเช่นข้อสอบของเราอ่ะครูบอกวันนี้จะทดสอบนะเอาบททดสอบข้อสอบไป50ข้อทุกคนลุกขึ้นมาแล้วก็มาเอาข้อสอบไปเอาข้อสอบไปมีนักเรียนอยู่คนหนึ่งลุกขึ้นแล้วก็เดินกระแทกเท้าตึง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 มาหยิบข้อสอบจากครูเนี่ยกระชากนี่แหละครูยังไม่ทันจะปล่อยมันกระชากออกจากมือครูแล้วก็ตึงตึงตึงไปนั่งปึ๊บเขาบอกนักเรียนคนนี้ไร้มารยาทไม่ให้เกียรติกับการสอบไม่ให้เกียรติครูเลยไม่ให้เกียรติข้อสอบของครูเลยไปโยนอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีบ่าวของอัลลอฮ์บางคนเหมือนกันพอเวลาโดนบททดสอบของอัลลอฮ์ปั๊บเขาเป็นผู้ที่ไม่ให้เกียรติกับข้อสอบของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ไม่พอใจกับบททดสอบของอัลลอฮ์อุลามะจึงบอกว่าการให้เกียรติกับบททดสอบของอัลลอฮ์ตั้งสติให้ดีแล้วก็ดึงดีๆนะดึงของดีในข้อสอบตรงนี้เอามาใช้สู่ชีวิตของเราอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทดสอบในเรื่องนี้อัลลอฮ์ต้องการให้เราคิดดีกับพระองค์พอข้อสอบมาทีไรปั๊บอัลลอฮ์ประกาศไงฉันจะอยู่กับความคิดของบ่าวของฉันใครคิดดีกับฉันเขาจะได้ดีตามที่เขาคิดใครที่คิดเลวกับฉันเขาจะได้ความเลวตามสิ่งที่เขาคิดกับฉันมันแปลว่าข้อสอบหรือว่าบททดสอบความลำบากที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราคิดดีกับพระองค์อัลลอฮ์ป่วยครั้งนี้ฉันได้อดทนเยอะเหลือเกินอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันได้ผลบุญเยอะป่วยครั้งนี้ฉันได้ละหมาดตะฮัจญุดเยอะเหลือเกินฉันได้สุญูดกับอัลลอฮ์ฉันได้นั่งขอดุอาต่ออัลลอฮ์ฉันได้ร้องไห้กับอัลลอฮ์คิดวนอยู่กับเรื่องดีๆตรงเนี้ยพอปาความป่วยหายไปปั๊บลองนั่งคิดดูดิเราอดทนขนาดไหนอ่ะเราขอดุอาขนาดไหนอ่ะเราซิกรุลลอฮ์ขนาดไหนอ่ะเราขออภัยโทษขนาดไหนล่ะล้วนแล้วแปลเป็นสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของเราทั้งสิ้นเลยเราละหมาดขนาดไหนพี่น้องเวลาเกิดความทุกข์แล้วนะเราละหมาดขนาดไหนเพราะหะดีษบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าความสุขเกิดขึ้นในขณะที่เราละหมาดเอาละมาสู่ตรงนี้สักทีว่าแล้วละหมาดอย่างไรล่ะที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขนี่แหละจุดที่มันสำคัญในวันนี้คือตรงนี้รู้แล้วนบีทุกรอดนบีเข้าสู่การละหมาดสหาบะบางคนทุกร้อนเข้าสู่การละหมาดสหาบะบางคนเนี่ยเป็นอย่างเช่นอิบนุซุเบตเนี่ยนะครับอิบนุซุเบตเนี่ยเป็นแผลเป็นฝีไปเปิดดูสับเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งอะไรก็ได้ที่ขาเนี่ยแกจำเป็นต้องตัดขาแล้วจำเป็นต้องตัดขาพี่น้องสมัยนั้นมียาชาไหมไม่มีจำเป็นต้องตัดขาแล้วเอาเลื่อยเนี่ยนะครับไปลนไฟแล้วก็ฆ่าเชื้อหลังจากนั้นจะตัดขาแล้วเพราะว่าคนคนนี้เป็นบุคคลที่สำคัญมากๆในซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาตาบีอินรวมตัวกันเลยบอกเว้ยมันต้องทำให้อิบนุซุเบตเนี่ยสลบซะก่อนสลบแล้วทำยังไงสมัยนั้นก็ต้องแอลกอฮอล์นี่เหล้าดิเอาเหล้ากอกเลยเพราะว่ามันจำเป็นไงต้องรักษาเนี่ยต้องตัดขาแล้วเอาเหล้ากอกเลยพออิบนุซุเบตสลบปั๊บค่อยเลื่อยค่อยตัดออกพี่น้องรู้ไหมอิบนุซุเบตบอกว่าไงไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นบางคนก็บอกว่าต้องตีให้สลบก่อนบางคนก็ต้องจับมัดเอาคนที่อะไรนะแข็งแรงเนี่ยนะแขนข้างนี้เพราะขันมีคนแข็งแรงมากอิบนุซุเบตแขนข้างนี้3คนข้างนี้3คนขาอีกจับนอนแล้วก็จับให้แน่นเลยมัดให้แน่นเพื่ออิบนุซุเบตจะได้ไม่ต้องดิ้นบางคนก็แนะนำอย่างนี้นะอิบนุซุเบตบอกว่าไม่ต้อง
ไม่ต้องทำให้ฉันสลบไม่ต้องมีใครมาจับทั้งสิ้นขอเวลานิดนึงเดี๋ยวท่านเห็นว่าฉันตักบีดละหมาดปั๊บเริ่มตัดได้เลยอัลลอฮุอักบัรนอนกอดอกอ่านในละหมาดซอฮาบะห์เริ่มตัดเริ่มเลื่อยขาออกข้างหนึ่งจนกระทั่งเลื่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วพันแผลห้ามลงห้ามเลือดเรียบร้อยแล้วให้สลามเสร็จแล้วก็หันมาดูขาตัวเองที่ถูกตัดอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ขาข้างนี้ยาอัลลอฮ์มันไม่ได้เดินไปทำชั่วในศาสนาของอัลลอฮ์เลยมันไม่ได้เดินไปทำชั่วในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เลยไม่มีเจ็บเลยนะและเรื่องแบบนี้นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละหมาดลงไปดูอัลลอฮ์เยอะแยะละหมาดมีสมาธิละหมาดมันทำให้คนถึงขั้นใจห่วงกับอัลลอฮ์แล้วไม่มีเจ็บอะไรเลยทั้งสิ้นนี่คือการละหมาดอันนี้ซอฮาบะห์เขาทำกันยังไงเรื่องละหมาดเราต้องละหมาดเป็นละหมาดยังไงชีวิตจะมีความสุขเหมือนกับหมอเราไปหาหมอนะหมอบอกว่าเอายาไปไม่ได้บอกอะไรเราเลยเราก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยยาก็ให้มากินแต่เอาไปละลายน้ำแล้วเอามาทาแล้วมันจะแก้ได้ไหมยาเนี่ยเขาให้เอามากินเราเปิดมาจับแล้วก็รอเปิดแล้วฉีกดูแล้วก็นั่งดูไม่กินแล้วมันจะได้ประโยชน์ไหมยาตัวนั้นยาอะไรนะเขาเรียกยาเน็บของสติเขาให้เอามันเน็บแต่นั้นไปกินอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมไม่ได้ละหมาดมันมีส่วนของมันมันมีวิธีของมันมันมีหลักปฏิบัติของมันจึงจะทำให้ชีวิตมีความสุขพี่น้องประการที่หนึ่งจดนะพี่น้องถ้าอยากจะชีวิตพบกับความทุกข์ร้อนแล้วอยากจะมีความสุขคุณต้องละหมาดแล้วคุณจะละหมาดยังไงอ่ะข้อที่หนึ่งเริ่มจากการอาบน้ำละหมาดหะดีษระบุว่ามันตะวัดดออาฟะอัห์ซะนัลวุดูบางรีวายะห์ก็บอกว่าฟะอัห์ซะนาวุดูวะดูอะวุดูอะฮูใครอาบน้ำละหมาดแล้วอาบอย่างดีไปดูนะถ้าพูดถึงเรื่องของไปละหมาดนั้นสุขเริ่มอาบน้ำละหมาดจากที่บ้านแล้วต้องอาบอย่างดีพูดถึงการเดินไปมัสยิดหะดีษบอกว่าอาบน้ำละหมาดที่บ้านแล้วอาบอย่างดีหะดีษพูดถึงเรื่องอาบน้ำละหมาดนะแล้วจะออกไปทำอะไรก็ตามแต่ฟะอัห์ซะนะวุดูอะฮูเขาจะอาบอย่างดีอาบน้ำละหมาดต้องอาบอย่างดียังไงอ่ะบางทีอาบน้ำละหมาดของคนบางคนมันก็เป็นน้ำละหมาดเหมือนกันแต่ไม่ดีอ่ะเหมือนกับคนบางคนเนี่ยพ่อเขาบอกกับลูกสาวลูกชงกาแฟยอกกินแก้วสิลูกก็ฟัดก็เฟียดเดินตึงตึงตึงเหมือนกับทหารเนี่ยเดินก็แทกเท้าเหมือนทหารสวนสนามตึก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 ไปหยิบกาแฟหยิบแก้วมาตั้งโครมกาแฟฉีกไทยเทน้ำร้อนหกหกบ้างรอบๆพอถึงก็เดินตึงตึงตึงแก้วรองก็ไปมีมาตั้งต่อหน้าพ่อตึงกาแฟหกหน่อยๆนะหน้าตัวพ่อหน้าพ่อนะเอ้าคำถามก็คือลูกไปชงกาแฟให้ย่อกินหน่อยได้กาแฟยังได้แต่มันดีไหมล่ะแบบเนี้ยไม่ดีอาบน้ำละหมาดเช่นเดียวกันพี่น้องถ้าเราอาบน้ำละหมาดแบบลูกลวกอาบน้ำละหมาดแล้วก็ใจไม่ได้อยู่กับน้ำละหมาดเลยอะอาบน้ำละหมาดแข่งกับมวยอ่ะมวยช่วงพักยกเฮ้ยมักริบบ้าอยู่แล้วทำยังไงอ่ะรีบอาบน้ำละหมาดแข่งกับโฆษณาหรือบอลเนี่ยไปดูบอลโอ้โหกำลังเข้มงวดเลยบอลเนี่ยพอบอลพักบอลพักเท่าไหร่15นาทีโดยประมาณละหมาดพักเบรกอาบน้ำละหมาดพักเบรกตรงนั้นน่ะใจมันไม่มีความสงบหรอกไม่มีเลยเหมือนดังครูแอร์เนี่ยอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปานีเนี่ยเคยมาสอนพี่น้องที่นี่นะผมเนี่ยชอบวิธีการสอนของแกแต่จะใช้วิธีที่คุยเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยสงบด้วยน้ำเสียงที่นิ่มนวลด้วยวิธีการที่ละมุนละม่อมไปดูว่าเทปของครูแอร์หรือว่าเสียงของครูแอร์เนี่ยอยู่ใน YouTube อีกเยอะแยะแกบอกว่าละหมาดแล้วก็ใจก็นึกถึงอย่างอื่น
สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเวลามวยมันจะต่อยนะมักกะริบทั้งนั้นเลยตอนนั้นเนี่ยเขาซ้ายต่อยมักกะริบอัลโลไอ้เคสันเครนะไอ้หมดอาลีเนี่ยต่อยร่วงมักกะริบทั้งนั้นแหละไอ้ละหมาดก็จะละหมาดมวยก็จะดูเอ้าตัดสินใจละหมาดแล้วเฮ้ยอัลลอฮ์มันละหมาดจำเอาจำเอาบึ๊บไอ้เสียงก็ฟังว่าเฮ้ยมันจะน็อกหรือเปล่าว่าหรือมันจะน็อกเขาหรือเปล่าว่าละหมาดแบบนี้ละหมาดพักเบรกพอละหมาดเสร็จให้สลามปั๊บเฮ้ยมันรอกอัดที่เท่าไหร่มวยเนี่ยยกที่เท่าไหร่ถามผิดนะรอกอัดที่เท่าไหร่แล้ววะไอ้ละหมาดแบบนี้ละหมาดให้ตายชีวิตก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะใจคุณอยู่ที่อื่นนะอย่างเช่นซอฮาบะบางคนจึงบอกว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการละหมาดของคนมีหัวใจนิฟากการละหมาดของคนที่มีหัวใจมุนาฟิกละหมาดยังไงซอฮาบะคนนั้นอธิบายว่าตัวนี่ได้ละหมาดแต่ใจไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เลยใจไปที่อื่นหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาข้อที่หนึ่งนี่นะเริ่มจากการอาบนั้นละหมาดพี่น้องต้องอาบนั้นละหมาดให้ดีล้างให้ทั่วถึงใจเนี่ยอยู่กับการอาบนั้นละหมาดแล้วก็นึกในใจว่าเดี๋ยวเสร็จอาบนั้นละหมาดแล้วเนี่ยเราจะเข้าเฝ้าคนสำคัญที่สุดผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะนั้นต้องล้างให้เกี้ยงซอกลงซอกเล็บถูให้เกี้ยงอาบอย่างดีเริ่มตั้งแต่อาบนั้นละหมาดอุลามะจึงบอกว่าใจสงบไม่ได้ถ้าคุณอาบนั้นละหมาดลวกๆและท่านนบีก็เคยขอดุอาบอกว่าไวลุลิลอากามินันนารตาตุ่มของคนอาบนั้นละหมาดจะอยู่ในนรกจะพบกับอะไรนะความวิบัติจะอยู่ในนรกเพราะอะไรอ่ะมันจะมีดวงอยู่ดวงนึงที่อะไรนะอยู่ที่เนี่ยที่ข้อเท้าเนี่ยไม่โดนน้ำแปลว่าอาบนั้นละหมาดลวกยังมหาศาลเพราะนั้นเขาจึงบอกวิธีที่พี่น้องจะดูซิว่าพี่น้องอาบนั้นละหมาดอย่างดีหรือเปล่านะก่อนจะอาบนั้นละหมาดพี่น้องเอาแป้งฝุ่นสีขาวนะทาให้หมดละทาให้ทั่วในอวัยวะที่พี่น้องจะต้องล้างตอนอาบนั้นละหมาดทาให้หมดละทาเนี่ยใต้ตาเนี่ยทาแล้วก็ไปอาบนั้นละหมาดอาบแบบปกติแหละแบบที่ทำเคยทำมานะอาบพออาบเสร็จเรียบร้อยปั๊บเช็ดแห้งแล้วไปดูสิพอลึบหลับตาเนี่ยแป้งยังอยู่ใต้นี้อยู่เลยเนี่ยพี่น้องอาบนั้นละหมาดไม่ถูกต้องเลยทำไมแหกอะไรนะซอกนิ้วดูเลยนะโอ้โหแป้งยังขาวเลยซอกนิ้วพี่น้องอาบนั้นละหมาดที่จะไม่ทำให้ละหมาดมีความสุขลองไปดูแหวกดูอะไรซอกนิ้วเท้ายังขาวอยู่เลยนั่นแสดงว่าต้องอาบใหม่เริ่มทางการอาบนั้นละหมาดนะพี่น้องตั้งใจอาบนั้นละหมาดให้ดีข้อที่สองพี่น้องต้องอยู่ในละหมาดเนี่ยจิตมุ่งสู่อัลลอฮ์แบบต่อเนื่องอย่ามุ่งสู่อัลลอฮ์ตอนตักบีรอย่างเดียวอัลลอฮ์บางทีมันไม่เข้าอัลลอฮ์อยู่นั่นแหละสี่ห้ารอบก็อัลลอฮ์อยู่นั่นแหละเขาบอกมันไม่เข้าผมก็ไม่รู้มันเข้ายังไงมันน่ะใจต้องมุ่งสู่อัลลอฮ์แบบต่อเนื่องต่อเนื่องยังไงอ่ะสมมติว่าสมมติตัวย่อแล้วกันตัวย่อสมัยหนุ่มๆสมมติอย่างนี้นะก็ใส่เน็กไทอย่างดีใส่รองเท้าแคชชูอย่างดีเลยเสื้อซับในรอเชียเพราะว่าเป็นผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งก็ต้องขับรถจากบ้านเนี่ยไปทำงานสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงไปทำงานบริษัทใหญ่เลยวันนั้นปรากฏว่าก่อนๆ นี้ภรรยาเคยบังแหวนนะบังนาฬิกานะบังอย่าลืมนะผมน้ำหอมด้วยนะเมียไม่อยู่วันนั้นอยู่บ้านคนเดียวก็หยิบนาฬิกามานาฬิกาโรเล็กเรือนละเท่าไหร่แสนกว่าแหวนเพชรหยิบมาแล้วก็มาตั้งไว้ตรงหัวกระไดตรงเนี้ยปิดบ้านเรียบร้อยแล้วกะว่าเดี๋ยวใส่รองเท้าแล้วเนี่ยจะเอานาฬิกาใส่แล้วก็ใส่แหวนแล้วก็จะเข้าไปขับรถแล้วก็ไปทำงานปรากฏว่าพอใส่รองเท้าเสร็จเรียบร้อยปั๊บลุกขึ้นเลยก็นั่งรถก็ขับรถไปทำงานพอไปถึงที่ทำงานปั๊บนั่งสักพักนึงจะดูนาฬิกาว่ากี่โมงเฮ้ยนาฬิกาไม่ได้ใส่มาเนี่ยโอ้ยลืมอยู่ตรงนี้นี่ที่หัวกระไดตรงนี้แล้วคนก็ผ่านไปผ่านมาเนี่ยบ้านก็ปิดบ้านไม่มีใครอยู่เลยโทรไปบอกที่บ้านก็ไม่ได้เอาแล้วตรงนั้นแหละจำเป็นจะต้องขับรถกลับมาเอานาฬิกาเพราะว่าหวังว่ามันจะยังคงอยู่นะพี่น้องถามนิดนึงระหว่างขับรถมาจะมาเอานาฬิกาเนี่ยใจคิดถึงอะไร
โรเล็กเลยแหวนเพชรวงนั้นแล้วนึกแบบตลอดเลยรถทำมันช้าเลยคนติดไฟแดงอีกแล้วใจจะแบบนี้นะคิดอยู่ตลอดเวลาเลยเขาบอกว่าเนี่ยตัวเป็นตัวอย่างเราละหมาดนะคิดถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาแบบนี้ละหมาดจะมีความสุขละหมาดจะมีคุณภาพละหมาดจะทำให้ชีวิตเราได้รับประโยชน์จากการละหมาดอย่างแท้จริงละหมาดแบบนี้แหละสู้หยุดแล้วขอดุอาอัลลอฮ์จะให้ใจต้องผูกพันกับอัลลอฮ์อย่างต่อเนื่องนบีสอนอย่างนี้อิดาระซอลไลตุมฟาลาตัลตะฟิซูเมื่อท่านทั้งหลายละหมาดแล้วเนี่ยอย่าวอกแวกอย่าผินใจต้องไม่ผินออกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนัลลอฮะยันซุบวัจฮะฮูลิวัจฮิอับดิฮิเพราะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยระหว่างที่เราละหมาดแล้วใจเรามุ่งสู่อัลลอฮ์ตลอดเวลาตรงนี้นะอัลลอฮ์ผินใบหน้ามาสู่เราอัลลอฮ์ผินความสนใจของพระองค์มาสู่เรามาลัมยันตะฟิตตราบใดที่เราไม่ได้ผินใจออกจากพระองค์ลองไปดูละหมาดของเราเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าอัลลอฮฺวะบัดก็นึกถึงอัลลอฮฺตอนตักบีรตุนยารอมเท่านั้นแหละอัลลอฮฺวะบัดไอ้กุญแจลืมไว้ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอ๋ออยู่หลังตู้ไว้เฮ้ถ้าเป็นแบบนี้นะพี่น้องใจไปนึกถึงอย่างอื่นนอกละหมาดตราบใดที่เรายังไม่ผินออกจากการนึกถึงอัลลอฮฺอัลลอฮฺยังผินใบหน้าผินความสนใจของพระองค์มาสู่เราอุลามะบางคนบอกว่าอัลลอฮ์ยังผินความเมตตาของพระองค์นำมาสู่เราแล้วเราจะมีความสุขแต่ถ้าตราบใดใจผินออกจากอัลลอฮ์เมื่อไหร่ปั๊บพระองค์ก็ผินออกเหมือนกันลองดูนะละหมาดของเราฝึกให้ดีวิธีการฝึกเนี่ยนะเอาสองรอกอาตพอและไม่ต้องอ่านยาวไงไม่ต้องอ่านยาวรอกอาตแรกกุลยารอกอาตที่สองฟาติฮาแล้วก็กุลฮุวัลลอฮ์แล้วก็พยายามให้ตรงนั้นเนี่ยนะผินสู่พระองค์จิตมุ่งของเราสู่พระองค์อย่างแท้จริงเลยละหมาดแบบนี้อัลลอฮ์ต้องการทีนี้เราในละหมาดบางทีไม่ได้เรียนถึงจุดนี้นะไม่ได้รับความรู้ไม่ได้รับความเข้าใจถึงจุดนี้นะพี่น้องก็ไปละหมาดไหนวะไหนละหมาดแล้วมันมีประโยชน์ล่ะไหนละหมาดแล้วมันมีความสุขล่ะพี่น้องก็ไม่เห็นมีความสุขสักทีละหมาดมา3 4ปี5ปี8ปีแล้วเพราะอะไรนี่ไงอาบน้ำละหมาดเป็นยังไงไม่ได้ดูเลยไม่ได้เรียนเลยใจของพี่น้องเป็นยังไงในขณะที่เข้าสู่ละหมาดยังไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยหรือนึกถึงบางเป็นช่วงๆข้อที่3การเข้าสู่ละหมาดพี่น้องจำไว้นะต้องทำทุกอิริยาบถแบบคุชูอะแปลว่านอบน้อมสงบนิ่งเรียบร้อยถ่อมตนไม่ลุกลีลุกลนทุกอิริยาบถพอรุกัวก็อัลลอฮุอักบัรลงรุกัวต้องสงบนิ่งก่อนต้องรุกัวแบบเรียบร้อยต้องรุกัวแบบสงบนิ่งแล้วกล่าวคำสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมช้าช้าผมเคยละหมาดข้างๆผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอายุมากแล้วพออัลลอฮฺบัดลงสยุดปั๊บสวนา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 ดันซุบอย่างเงี้ยรำคาญแต่เราก็ต้องอดทนนะพอสยุดปั๊บสุบฮานซุบผมว่าเออนี่ไงบางทีเนี่ยละหมาดตรงนั้นเขาไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยเพราะเขาทำโดยที่ไม่เรียบร้อยเขาอ่านอะไรแบบอะไรล่ะลุกลี้ลุกลนละหมาดแบบนี้ชีวิตไม่ได้รับประโยชน์ละหมาดแบบนี้ชีวิตจะไม่มีความสุขหรอกพี่น้องทําช้าๆทําช้าๆให้รู้ว่าเนี่ยมันเรียบร้อยทําแบบนี้แหละเรียบร้อยอัลลอฮ์ดูหมดเลยใจมุ่งสู่อัลลอฮ์ตลอดเวลาทําแบบเรียบร้อยถ่อมตนสงบนิ่งนอบน้อมอย่างแท้จริงจึงบอกกันแล้วว่าอย่าละหมาดแบบพักโฆษณาภาพยนตร์เข้าโฆษณาปั๊บโอ้โหเข้าสู่การละหมาดแล้วจวกหรือละหมาดแบบใจผินออกจากอัลลอฮ์อันนี้เขาเรียกว่าลุกลี้ลุกลนเป็นอย่างนี้บางป่าพวกเราสมมติว่าใครเป็นแม่ค้าพ่อค้านี่นะ จัดเตรียมของไว้แล้วกำลังจะขายเอาลูกมาดูร้านแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวมาละหมาดก่อนพออัลลอฮุอักบัรฝนตกสู่เอาอีกแล้วของก็ยังไม่ได้ขาย
เฮ้ยแล้วก็ของก็เพิ่งจะตั้งเลยแล้วมันจะได้กำไรหรือเปล่าวะเนี่ยเราไปนอกละหมาดเฉยเลยถ้าเป็นแบบนี้ละหมาดไม่มีความสงบนิ่งแปลว่าใจผินออกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าใจไม่ผินนะวันนั้นเนี่ยอาจจะได้กำไรอย่างมหาศาลก็ได้อาจจะมีใครมาเหมาก็ได้แต่ใจผินปั๊บอัลลอฮฺก็ผินความดีออกคิดแบบนี้บ้างไหมหรือบางทีเนี่ยเราอยู่ข้างถนนเนี่ยแถวเนี่ยทางถนนเยอะพออัลลอฮฺอักบัรมอเตอร์ไซค์เบิ้ลตายตายตายโอ้โหในใจคิดยังไงมีคนบางคนคงจะบอกไอ้หาลากตัวนี้มันน่าจะตายหงตายหาไปซะได้ก็ดีละหมาดแล้วก็นึกด่าในใจแบบนี้นะปากก็อ่านอินดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมโอ้อ่านอย่างดีแต่ใจนึกอย่างนี้นี่ก็ละหมาดใจผินออกจากอัลลอฮฺเพราะนั้นไปดูนะพี่น้องดูกระบวนการของการละหมาดอ้าวข้อที่เท่าไหร่ละทางนี้ว่า4เอา3ไปแล้วข้อ4 อ้าวข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่าอ่านทุกอย่างในละหมาดเนี่ยแบบตัรตีลอ่านทุกอย่างในละหมาดแบบช้าๆและมีสมาธิข้อสำคัญคือชัดถ้อยชัดคำอ่านทุกอย่างในละหมาดโดยเฉพาะเรื่องอ่านละหมาดเนี่ยอ่านกุรอานในละหมาดเนี่ยต้องชัดถ้อยชัดคำและควรเรียนรู้ด้วยพี่น้องว่าสิ่งที่เราอ่านไปเนี่ยมันแปลว่าอะไรตรงนี้ยากพอสมควรแต่บางทีมันก็น่าน้อยใจนะพี่น้องว่าเราอ่านละหมาดมาเนี่ยกี่ปีแล้วลองดูสิส่องกระจกด้วยเราละหมาดมากี่ปีแล้วเนี่ยวันหนึ่งนะเราต้องอ่านละหมาดโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยนะเอาง่ายๆเลยกันซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยวันหนึ่งอ่านกี่ครั้ง17ครั้งเป็นอย่างต่ำเพราะฟัรดูนี่มี17รอกอะห์ละหมาดอ่าน17ครั้งเอา17ตั้งคูณด้วย30ตกเดือนละ510ครั้งคูณด้วย12ออกมาปีหนึ่ง 6,120 ครั้งต่อย่ออ่านมากี่ปีแล้วต่อย่อเนี่ยน้อยต้อง50เอาคูณ50ออกมาทั้งหมด 36,000 ครั้งถามว่าแปลว่าอะไรอย่าอัลลอฮ์บ่าวไม่รู้มันควรเป็นแบบนี้ไหมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องเอาตรงเนี้ยเริ่มจากตรงนี้เลยนะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดให้นึกตรงนี้ไว้แล้วใจจะนิ่งอยู่กับอัลลอฮ์ระยะหนึ่งแล้วก็อ่านกุรอานยิ่งถ้าเกิดว่าอ่านฟาติฮะห์แล้วนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของบริหารสากลจักรวาลทั้งหมดใจมันจะอยู่กับละหมาดที่แท้จริงถ้ามันรู้อะไรนะรู้ความหมายแล้วก็อ่านไม่ต้องเร็วถ้าอ่านเร็วแล้วมันความหมายมันตามไม่ทันต้องอ่านช้าๆให้นึกนะเราเนี่ยอย่างน้อยบางทีบางคนอ่านมาแล้วนะ50ปีเมื่อกี้เท่าไหร่นะ 36,000 ครั้งอันนี้เฉพาะพัดดูอย่างเดียวนะสุนัตอีกล่ะผมเคยนับให้ฟังมีสุนัตนะมีตะฮัจญุดนะมีตะฮัยตุลมัสยิดมีสุนัตุลวุฎูอะไรต่างๆบางทีนะบางคนถ้าเกิดว่าเคร่งคัดเกี่ยวกับเรื่องของละหมาดสุนัตด้วยนะวันนึงยังต่ํา50ครั้งอ่านตรงนี้ฟาติฮะห์แล้วอ่านมาแล้ว50ปีโอ้โหไม่ได้รู้ว่าแปลว่าอะไรเลยไม่ควรแล้วแหละพี่น้องอย่างน้อยต้องรู้เพราะนั้นข้อที่3นี่นะอ่านทุกอย่างไปดูซิตัวอย่างเช่นระหว่าง2ซุญูดเนี่ยเราอ่านว่าไงร็อบบิกฟิรลีรับบิกฟิลีแปลว่าโออัลลอฮ์บ่าวขออภัยโทษต่อพระองค์เลยเถิดให้มันรู้ความหมายตรงนี้ใจจะอยู่ตรงนั้นที่ละหมาดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่4ข้ออะไรนะ5ผมก็หลงข้อที่5ต้องเตรียมตัวก่อนละหมาดต้องเตรียมตัวก่อนละหมาดเตรียมอะไรบ้างล่ะเตรียมจิตใจของเราก่อนละหมาดเขาจึงบอกว่าใจกำลังลุกลี้ลุกลนยังฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอามนั้นละหมาดมาแล้วนะนั่งสักก่อนสัก5นาทีซิกรุลลอฮ์ใจจะสงบ
ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรพอสาสงบแล้วปั๊บค่อยสู่การละหมาดตะฮัจญุดก็เหมือนกันพยายามทำอย่างเนี้ยเข้าสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ซะก่อนวอร์มจิตใจให้มันสงบเสียก่อนอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดอกหรือที่ทำให้ใจสงบใจต้องสงบก่อนเข้าสู่การละหมาดนี่คือการเตรียมตัวเตรียมเรื่องต่อไปก็คือเตรียมเสื้อผ้าเตรียมชุดอัลลอฮ์ต้องการให้เราเนี่ยสวยงามในละหมาดนะคูซูซีนะตะกุ่มโอ้สุผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้บรรดาบ่าวของฉันคูซูซีนะตะกุ่มอินดะกุลลิมัสยิดสุเจ้าทั้งหลายจงยึดเอาความสวยงามแต่งตัวให้สวยงามแต่งตัวให้ดีในทุกๆสุญูดในทุกๆ การละหมาดแปลโดยรวมแล้วเป็นอย่างนี้ต้องแต่งตัวให้สวยงามแต่งตัวให้ดีแต่ละกงของเราเป็นยังไงขาดหรือเปล่าเรียนริ้วริ้วหรือเปล่าไปดูแต่ละกงเนี่ยราขึ้นมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเปียกน้ำละหมาดใช่ไหมมันสวมปั๊บเนี่ยชื้นอีกวันนึงก็ชื้น3เดือนแล้วไม่เคยซักเลยเนี่ยตรงเนี้ยดำๆเสื้อปูละหมาดเนี่ยไอ้ตรงสุยูดเนี่ยเป็นวงอย่างเงี้ยเหนียวเหนียวด้วยหรือเปล่าไปดูสิผมเคยไปละหมาดพี่น้องที่นี่กันนะเขาปอกเสื้อปูละหมาดมาปูเอารอเป็นดวงอย่างเงี้ยนะพอสยูดลงไปเผอิญไปโดนตรงนั้นพอดีแล้วมันนิ่วเหนียวเหมือนช็อกโกแลตติดถ้าละหมาดโดยพี่น้องไม่แต่งตัวให้สวยงามนะอัลลอฮ์ไม่ต้องการแบบยี่ห้อหรอกนะแต่อัลลอฮ์ต้องการให้สะอาดเสื้อผ้าไม่ฟิตหลวมๆแล้วมันสวยงามเราดูแล้วอัลลอฮ์อย่างผู้ชายก็ใส่โต๊ะขาวๆสักตัวเตรียมไว้เลยชุดละหมาดชุดนี้อ้าวกี่วันซักทีนั่งเงียบเลยฮะกี่วันสักทีนึงเสื้อผมว่านะอย่างน้อยๆนะ7วันเนี่ยซักได้แล้วรีดผู้หญิงนะผู้หญิงนะในบ้านพรมน้ำหอมได้ตะละกงใส่น้ำหอมได้ไม่มีปัญหาไอ้ชุดตะละกงไปนู่นน่ะไปสุราน่ะห้ามใส่น้ำหอมของผู้ชายใส่ให้เยอะและบางทีน่ะเสื้อน่ะเก่าไม่กล้าใส่ไปเซเว่นรักเสื้อนะแต่ใส่ละหมาดได้ละหมาดแบบนี้ไม่ให้เกียรติต่อการละหมาดเพื่ออัลลอฮ์เลยบางทีเราจะไม่มีความสุขด้วยการแต่งตัวละหมาดเตรียมอีกอย่างหนึ่งที่อุลามะพูดถึงก็คือให้มันอยู่ในสภาพกระปี้กระเป๋าถ้าพี่น้องอยากจะละหมาดตะฮัจญุดนะแล้วละหมาดตะฮัจญุดจะให้ความสุขกับพี่น้องจริงๆนะพี่น้องต้องนอนก่อนให้มันสดชื่นอย่างัวเงียละหมาดไปก็หาวไปวะลดอลินฮะอามีนหาวไปด้วยแล้วก็ฟาติฮาไปด้วยละหมาดไม่มีคุณภาพแบบนี้ละหมาดจะไม่ให้ความสุขจะไม่ให้ประโยชน์อะไรแก่ชีวิตสำหรับผู้ชายที่มาละหมาดที่มัสยิดควรจะไปในเวลาเนิ่นๆอย่าเดินไปที่บ้านเหลืออีก2นาทีจะอีกกอมาอย่าทำอย่างนั้นพอเดินขึ้นไปปั๊บมัสยิดเรานี่ต้องอะไรนะต้องขึ้นชั้น2ด้วยพับๆๆๆไปอ้าวอิหม่ามตักเบียร์ตุนยารอมไปแล้วพับๆๆๆแต่เตรียมเลยนะอัลลอฮุอักบัรวะจาตุวะจลิลลิฟะตรสมาวะติวัลอัรถ้าเป็นแบบนี้ละหมาดจะไม่มีความสุขละหมาดจะไม่มีความสงบไปเนิ่นๆไปเนิ่นๆได้อะไรล่ะพี่น้องไปเนิ่นๆนะพี่น้องพอละหมาดตะฮีตุลมัสยิดแล้วละหมาดซุนนัตก่อนถ้าว่ามีนะเสร็จแล้วพี่น้องนั่งรอรู้ไหมพี่น้องได้อะไรตอนนั่งรอท่านนบีบอกว่าใครที่อยู่ที่มัสยิดนั่งรอคอที่จะละหมาดฟัรดูร่วมกับอิหม่ามเขาได้ผลบุญเหมือนละหมาดแล้วตรงนั้นน่ะตรงนั่งรอน่ะเนี่ยพอเราเรียนแล้วอัลลอฮ์เราจะช้าไปทำไมอ่ะฮะต้องไปในเวลาเนิ่นๆเพราะฉะนั้นใครที่ไปละหมาดวันศุกร์นะไปแล้วอิหม่ามขึ้นกุตบาแล้วนี่นะโอ้โหขาดทุนเยอะเลยไปเวลาเนิ่นๆแม้แต่ไปนั่งด้วยความสงบอาจจะกล่าวซิกรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เรียกไปนั่งอยู่ตรงนั้นรอละหมาดวันศุกร์เขาได้ผลบุญเหมือนกับละหมาดแล้วตราบใดที่ไม่เสียนะละหมาดนะอัลลอฮ์จดผลบุญละหมาดเรื่อยไปสมมติเราไปนั่งสักครึ่งชั่วโมงตรงนั้นนะอัลลอฮ์เท่ากับเราได้ละหมาดครึ่งชั่วโมงได้ผลบุญอัลฮัมดุลิลลาห์ละหมาดแบบนี้นะพี่น้องในสุญูดขอดุอาแล้วเนี่ยดุอาของเราอัลลอฮ์จะตอบรับอินชาอัลลอฮ์ข้อเท่าไหร่ละ
ข้อ6อุลามะบอกว่าต้องเลือกสถานที่ที่มันไม่มีสิ่งรบกวนก่อนเข้าสู่การละหมาดมันแปลว่าในบ้านของเราต้องมีสักห้องหนึ่งติดแอร์แล้วก็ปิดก่อนละหมาดเปิดแอร์เถอะยอมเปลืองไฟสักนิดนึงอัลลอฮ์ละหมาดนี่มันเป็นสิ่งสุดยอดที่สุดสำหรับชีวิตของเราแล้วเปิดแอร์ซะให้มันเป็นบรรยากาศที่มันสบายๆแล้วก็ปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยเสียงจะได้ไม่รบกวนไอ้นี่ทำไมนะแหมผมเป็นอิหม่ามอยู่ที่นึงละหมาดกำลังอ่านฟาติฮะห์เลยแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดเสียงโทรศัพท์เสียงไอ้เสียงเรียกเข้าเนี่ยโอ้โหติ๊ง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 อัลลอฮ์ไอ้เราทำไงวะเนี่ยแล้วมันนะแทนที่ว่าจะล่วงมือใส่ในกระเป๋าแล้วก็มันก็ไม่ดังแล้วไม่เลยอ่านฟาติฮะห์จบอยากจะอ่านซูเราะห์ยาวๆหน่อยอ่ะนะไม่เอาละวัดดูฮาอ่านวัดดูฮาจบแล้วมันตึงดึงๆๆ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 เนี่ยมันเป็นผลทําให้ละหมาดไม่ขุชั่วเลยวันนั้นเราเหมือนกันปิดเสียงโทรศัพท์ให้หมดดูให้ดีเตรียมตัวเตรียมสภาพแวดล้อมว่าไม่น่าจะมีอะไรรบกวนแล้วเราก็เข้าสู่การละหมาดเตรียมสถานที่ไปเร็วนิดนึงนะพี่น้องมีทั้งหมดตั้ง10หัวข้อนะอยากจะให้พี่น้องได้ทั้งหมดเลยจะได้เอาไปลงปฏิบัติได้เลยนะแล้วละหมาดก็จะให้ความสุขกับพี่น้องอย่างแท้จริงละหมาดจะให้ประโยชน์แห่งความดีงามมากมายเหลือเกินละหมาดของพี่น้องก็จะเอาชนะความทุกโศกทุกอย่างได้ข้อที่7อันนี้เป็นข้อแนะนำนะอุลามะบางท่านก็บอกว่าไม่ควรทำทุกครั้งทำเป็นบางครั้งทำบ้างเว้นบ้างเพราะไม่ได้มีคำสั่งจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าก่อนละหมาดเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้เตาบะห์ตัวต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สักระยะหนึ่งใจตรงนั้นจะสงบเลยเพราะคนเนี่ยเวลาเตาบะห์ตัวต่ออัลลอฮ์แล้วยาอัลลอฮ์อภัยโทษให้บ่าวดีเถอะยาอัลลอฮ์บ่าวอ่อนแอยาอัลลอฮ์ชัยฏอนหลอกล่อบ่าวจนกระทั่งบ่าวถลำตัวไปยาอัลลอฮ์อภัยด้วยเถิดสักระยะหนึ่งใจตรงนั้นจะสงบเพียงที่สุดเลยแล้วใจตรงนั้นเนี่ยเวลาเข้าสู่การละหมาดปั๊บอยากจะได้การอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ไหมใจมันจะมุ่งสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าสู่การละหมาดด้วยความสงบอย่างแท้จริงอ่านเอาไซดุลอิสติกฟาร์มาอ่านสัก5รอบสิอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะคอลักตานีไปจนกระทั่งจบอ่านช้าๆสัก5รอบแล้วถ้าเกิดว่าติดหนังสือเล็กๆไปดูความหมายของมันด้วยหรือตอนนี้ก็ได้อัลลอฮุมมะอินนีซอลัมตุนัฟซีซุลมังกะซีรอโออัลลอฮ์แท้จริงข้าพระองค์นั้นอาธรรมต่อตัวของข้าพระองค์เยอะเหลือเกินยาอัลลอฮ์วะลายักฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะแล้วไม่มีใครหรอกยาอัลลอฮ์ที่จะให้อภัยโทษต่อข้าพระองค์ได้อิลลาอันตะนอกจากพระองค์ทั้งเท่านั้นนั่งซิกรุลลอฮ์นั่งขออภัยโทษสักนิดนึงอันนี้อุลามะบอกอย่าไปทำบ่อยๆนะเพราะว่าทำทุกวันทุกครั้งเลยเนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องอุตริได้เพราะว่าไม่มีหะดีษระบุเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สำหรับว่าสักทำบ้างเว้นบ้างเพื่อที่จะทำให้ใจเนี่ยสารภาพจริงๆว่าเราผิดไปยาอัลลอฮ์อาธรรมต่อตัวเองมากเหลือเกินเป็นผู้ที่ทำบาปมากเหลือเกินไม่มีใครอภัยได้นอกจากพระองค์ฟักฟิลีโออัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าอภัยให้บ่าวดิเถิดมักฟิรตามินอินดิกาการอภัยโทษมาจากพระองค์พูดเดียวเท่านั้นวะรฮัมนีอินนะกะอันตันกอฟูรุรฮีมแล้วก็เมตตาฉันด้วยเถิดโออัลลอฮ์แท้จริงพระองค์ท่านเป็นคนที่อภัยเป็นผู้ที่อภัยเป็นผู้ที่เมตตายิ่งขอตรงเนี้ยสักระยะนึงแล้วค่อยเข้าสู่การละหมาดและพี่น้องจะพบว่าละหมาดของพี่น้องตรงนั้นเนี่ยนะจะเป็นละหมาดที่เริ่มและที่จะมีความสุขเพราะมันสงบจริงๆข้อที่8ในละหมาดเนี่ยพี่น้องถ้าจะให้มันสงบและกระทำด้วยความขุชั่วสงบนิ่งจริงๆเนี่ยท่านนบีสอนให้นึกถึงความตายนึกถึงความตายและให้คิดว่าละหมาดเนี่ยอาจจะเป็นละหมาดสุดท้ายแล้วเคยคิดไหมละหมาดเนี่ยนึกว่าเสร็จละหมาดนี้แล้วจะตายเนี่ยเคยนึกแบบนี้ไหมมันก็ยากพอสมควร
เพราะอะไรพอสอนไปแล้วปั๊บอาจารย์ละหมาดให้สลามเสร็จสลามวะอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ไม่เห็นตายสักทีอาจารย์เอาไปละหมาดอีกแล้วพอละหมาดเสร็จสลามวะอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ก็ไม่ตายมันจะนึกยังไงอ่ะนึกยังไงวิธีการที่อุลามะได้บอกเอาไว้ก็คือพยายามที่จะดูถึงประวัติศาสตร์ของคนที่ละหมาดแล้วโดนสังหารชีวิตโอ้โหพูดตรงนี้ขนลุกไปดูนะก่อนอื่นท่านนบีบอกอย่างนี้นะเป็นหะดีษที่บันทึกของท่านไดลามีนะครับแล้วก็เชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ท่านนบีสอนว่าอุซกุรุลเมาตฟีซอลาติกะท่านจงรำลึกถึงความตายในละหมาดของท่านฟะอินนะรอจุลอิซาซะกอรัลเมาตฟีซอลาติฮิละฮารียุนอัยยุห์ซินะซอลาตะฮูเพราะคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนะเมื่อเขานึกถึงความตายในละหมาดมันจะเป็นละหมาดที่อะไรนะสวยงามจะเป็นละหมาดที่นอบน้อมถ่อมตนถ้านึกแบบนี้นะวะซอลลิซอลาตะรอจุลินแล้วจงละหมาดเหมือนดังละหมาดของชายคนหนึ่งที่เขาเกิดจิตสำนึกว่าคิดว่าคงจะไม่ได้กลับมาละหมาดอีกแล้วพยายามนึกให้ได้ตรงเนี้ยทำยังไงล่ะจะหล่อหลอมยังไงผมขออนุญาตเล่าตรงนี้นิดนะเล่าถึงซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ชื่อคูเบบอิบนุอาดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนคนนี้เนี่ยนะเป็นบุคคลที่ร่วมเคียงข้างต่อสู้กับศัตรูอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านรอซูลนี่รักมากๆคูเบบอิบนุอาดีมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีส่งหน่วยลาดตระเวน10คนไปลาดตระเวนสอดแนมดูซิว่าศัตรูเนี่ยอยู่ทางไหนบ้างพอไปแล้ว10คนเนี่ยไปเจอศัตรูมาเป็นร้อยเพราะมีสายสืบเหมือนกันน่ะบอกนบีส่งไอ้10คนนี่มานะเองระวังให้ดีนะไอ้พวกนั้นก็ส่งพลแม่นธนูมาเป็นร้อยเลยมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้10คนน่ะยอมแพ้ซะกูมีเป็นร้อยนะ10คนที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูล1ในนั้นคือคูเบบอิบนุอาดีคนที่เป็นผู้นำในวันนั้นเนี่ยนะครับบอกว่ายังไงก็ต้องสู้ยอมมอบตัวไม่ได้ยอมแพ้กับศัตรูไม่ได้จะเยอะขนาดไหนก็ตามแต่สู้พอสู้ไปแล้วปั๊บ7คนตายคาที่อีก3คนถูกจับเป็นเชลยไอ้3คนนี้ก็ถูกนำเอามาขายเป็นทาสที่ไหนอะที่มักกะพอมาขายเป็นทาสปั๊บเนี่ยปรากฏว่าบานุลฮาริสอิบนาอามิดคนในตระกูลฮาริสอิบนาอามิดเนี่ยเป็นบุคคลที่อะไรนะแค้นท่านคูเบฟอย่างมากเพราะคูเบฟเนี่ยไปฆ่าคนสำคัญในเผ่าในสงครามบัดดัตก็เลยเอารวบรวมสตังเลยมาซื้อแพงเท่าไหร่ก็ซื้อคูเบฟมาเพื่อที่จะประหารชีวิตเขาเรียกว่าสลายความแค้นแล้ววิธีฆ่านี่นะโอ้โหฆ่าอย่างแบบทรมานที่สุดคูเบฟบอกว่าขออย่างได้ไหมก่อนที่เองจะสังหารข้าเนี่ยจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ข้าไม่แคร์หรอกขอละหมาดสองรอกอัดคูเบฟขอละหมาดสองรอกอัดพี่น้องนะไอ้บานุลฮาริสอิบนาอามิดก็บอกเอาเลยดูดิละหมาดจะช่วยอะไรมึงได้วะคูเบฟละหมาดสองรอกอัดละหมาดแบบนอบน้อมถ่อมตนลงคิดที่ว่าตรงนั้นคูเบฟคิดยังไงจะละหมาดแบบไหนจะละหมาดแบบใดลูกลี้ลูกลนหรือเปล่าละหมาดตรงนั้นนึกนอกอัลลอฮ์หรือเปล่าละหมาดตรงนั้นจะเป็นการละหมาดแบบลิงอะไรไก่จิกข้าวหรือเปล่าไม่มีทางเลยละหมาดแบบนอบน้อมถ่อมตนเสร็จแล้วละหมาดเสร็จปั๊บคูเบฟบอกว่าพวกเองให้รู้ไว้นะข้าเนี่ยที่ละหมาดเนี่ยไม่ได้ยาวนานอะไรนักหรอกเดี๋ยวถ้าละหมาดนานๆยาวๆแล้วปั๊บเนี่ยพวกเองจะหาว่าข้าในขี้ขาดข้าจึงละหมาดแบบพอปานกลางถ้าหากว่าฉันไม่กลัวว่าพวกเองนะจะบอกว่าข้าเป็นคนขี้ขาดนะฉันจะละหมาดนานกว่านี้แต่ละหมาดปานกลางพอสองรอกอัดละหมาดด้วยความสงบเลยเพราะละหมาดนานๆปั๊บเดี๋ยวเองเนี่ยพวกเองจะหาว่าข้าเนี่ยปอดแหกขี้ขาดเพราะนั้นเอาเลยหลังจากนี้เอาเลยอัลลอฮ์พี่น้องก็จับคูเบฟนี่นะแขวนตึงไม้กางเขนเป็นซอฮาบะห์คนแรกที่ถูกสังหารบนไม้กางเขนพวกคริสเตียนเสร็จแล้วเวลาจะสังหารเนี่ยตัดเนื้อออกทีละชิ้นทีละชิ้น
ตัดเนื้อออกเพื่อที่จะให้ทรมานมากที่สุดนะเพราะว่าคนสำคัญในเผ่าบานุลฮาริสอิบเนอามิดเนี่ยแค้นมากๆตัดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนึกว่าคูเบฟเนี่ยจะขอร้องว่าอย่าทำฉันเลยฉันเจ็บปวดแล้วอย่าเลยอย่าฉันเจ็บจริงๆเอาให้ตายทีเดียวเลยที่อย่าเฉือนแบบนี้ไม่ได้ปิปากออกเลยแม้แต่น้อยคูเบฟบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ศัตรูที่กำลังทำกับฉันอย่างนี้เนี่ยขอให้อัลลอฮ์ไปบอกท่านนบีมูฮัมมัดไปบอกนบีมูฮัมมัดด้วยว่าข้าพเจ้าทำหน้าที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลทำหน้าที่เป็นบ่าวของพระองค์สุดความสามารถของข้าพระองค์แล้วฝากสลามถึงท่านรอซูลด้วยอัลลอฮ์พอหลังจากตายแล้วนี่นะพี่น้องตายแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้บอกว่าต้องให้เอาศพเนี่ยประจานอยู่ตรงนี้จนกว่ามันจะกลายเป็นกระดูกไปอะเสร็จแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบอกกับท่านซุเบตแล้วก็บอกกับท่านซอฮาบะห์อีก 2-3 ท่านบอกไปไปเอาศพลงมาไปเอาศพของอันนั้นนะคูเบฟลงมาพวกนี้ก็ไปซุ่มดูอยู่เสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ไปเอาศพลงมาได้โดยที่คนที่เฝ้าอยู่เป็นร้อยคนน่ะหลับไหลอยู่แล้วเอาลมเอาศพลงมาปั๊บซุเบตก็อุ้มศพด้วยความอะไรนะนิ่มนวลเนี่ยเอาศพวางบนหลังม้านอนคว่ำอยู่บนหลังม้าแล้วแกก็ขี่ม้าแล้วก็ซอฮาบะห์ก็พากันไปไอ้พวกนี้ตื่นขึ้นมารู้ตัวเห็นไหวๆเนี่ยโอ้นมาลักศพคูเบฟนี่นะออกเลยติดตามมาเป็นร้อยเลยวิ่ง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 พอวิ่งไปปั๊บศพเนี่ยหล่นบนพื้นดินอัลลอฮ์ให้ดินเนี่ยกลืนกินศพของซูเบฟไอ้คูเบฟโดยที่ศพของท่านก็จะไม่ถูกเหยียดหยามอีกต่อไปซอฮาบะห์คนนี้จึงถูกตั้งฉายาว่าอะไรล่ะบะลีอุลอัรฎคือคนตายที่แผ่นดินกลืนกินไปโดยที่ไม่ต้องมีใครฝังอัลลอฮ์ให้ฮัมดุลิลลาห์พี่น้องลองนึกถึงนะละหมาดแล้วให้นึกถึงความตายนึกถึงเรื่องนี้ที่ตั้งใจเล่าให้พี่น้องฟังเผื่อว่าพี่น้องจะได้ไปนึกอัลลอฮ์คูเบฟอิบนุอาดีเขียนชื่อไว้ด้วยคูเบฟอิบนุอาดีเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลละหมาด2รอกอะห์หลังจากนั้นต้องตายต้องถูกสังหารเนี่ยตรงนั้นท่านนึกยังไงฝึกด้วยฝึกด้วยเรื่องอะไรนะถ้าจะละหมาดแล้วให้มีความสุขจริงๆเนี่ยให้คิดว่าละหมาดตรงนี้นะเราจะตายแล้วหลังจากนั้นข้อที่9พี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับให้เราว่าละหมาดเนี่ยต้องระงับหาวระงับการหาวถ้าจะหาวเนี่ยให้ปิดปากหรือไม่หาวแบบขืนๆเนี่ยอย่าได้นะอย่าเปิดปากกว้างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอย่าหาวเต็มสูบเต็มสูบหาวแล้วออกเสียงด้วยฮ่าหาวเต็มสูบอย่างนี้ในละหมาดเอาไปใช้ไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างจากชามไอ้นั่นจามเนี่ยจามเนี่ยไม่ได้ห้ามจามเลยจามไปเลยแต่ในหาวเนี่ยท่านนบีสั่งอย่างนี้อิดาตะซาอะบะฮัดุกุมฟิศอลาฟัลยักซุมมัสตะตออะฟะอินนะชัยฏอนยัดคุลเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านหาวในละหมาดนะหาวในละหมาดนะแล้วก็ไม่ได้ปิดปากไม่ได้ระงับการหาวไปอ้าปากวออย่างนั้นน่ะนะนบีบอกชัยฏอนมันเข้าอุลามะก็บอกเมื่อชัยฏอนเข้าแล้วละหมาดตรงนี้นะเป็นละหมาดที่จะไม่ให้ความสุขกับชีวิตจะเป็นละหมาดที่ไม่มีคุณภาพพอไปปล่อยให้ชัยฏอนเข้าตอนหาวอันนี้เคยรู้บ้างหรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็เรียนรู้ไปแล้วก็จดต่อๆไปละหมาดแล้วอย่างหาวนะหรือจะลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากๆแต่ว่าให้อยู่ในสภาพกระปี้กระเป๋าหน่อยอย่าว่วงเหงาอย่าเรียกเค้าเรียกว่วงเหงาเหานอนเนี่ยอย่าเป็นแบบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับข้อที่10ข้อ10ป่ะ10ให้สำรวจดูนิดนึงสำรวจนอกละหมาดอย่าไปทะเลาะกับใครอุลามะเอาเรื่องนี้มาพูดนะละหมาดมันเกี่ยวอะไรล่ะระวังใจเรากับอัลลอฮ์มาเชียร์นั่นแหละอุลามะบอกอย่าทะเลาะกับใครพอการทะเลาะกับคนเนี่ยความดีอัลลอฮ์เอากลับตัวอย่างมีมาเยอะแล้วในอดีตพวกเราเนี่ยนะถ้า
ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันตรงนั้นเราได้รู้แล้ววันคืนเลยแล้วตุนก๊อตเป็นไรนะคืนที่เท่าไหร่รู้แล้วโอ้โหนบีบอกว่าฉันถูกทำให้รู้ว่าคืนเลยแล้วตุนก๊อตมันเป็นคืนที่เท่าไหร่กันแน่ฉันดีใจนะตั้งใจเดินออกมาบอกพวกท่านแต่เผอิญน่ะมีคนสองคนทะเลาะเบาแวงกันโต้เถียงกันทะเลาะกันนบีบอกไม่รู้ยังไงฉันถูกทำให้ลืมเลยอัลลอฮ์ให้ลืมเลยนึกไม่ออกเลยสิบคืนสุดท้ายในวันไหนแน่ลืมอัลลอฮ์ให้นบีอะไรนะปั่นป่วนแล้วก็ลืมไปเลยแล้วฉันก็ลืมไปเอาอย่างนี้กันละไอการลืมของฉันเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งดีของพวกท่านก็ได้ดังนั้นจงแสวงหานะค่ำคืนที่เป็นเลขขี้ในคืนสิบคืนสุดท้ายไปหาเอาเองแล้วกันเจาะจงไม่ได้อุลามะอธิบายว่านี่แหละสาเหตุในการทะเลาะกันเนี่ยความดีเนี่ยที่จะมาถึงเราอยู่แล้วเนี่ยทะเลาะกันเอากลับสามีภรรยาในบ้านเนี่ยทะเลาะกันรีสกีกำลังจะมาถึงอยู่แล้วอัลลอฮ์เอากลับเอาง่ายๆพี่น้องสมมติว่าเราเนี่ยมะแกงมัสมั่นซื้อลำไยซื้อผลไม้เอาไว้นะก็จัดเป็นชุดๆๆนี่นะบ้านเรามี4หลังนะที่อยู่รอบๆเนี่ยตะวันออกหลังนึงตะวันตกหลังนึงทิศเหนือทิศใต้เอาไปชุดเนี้ยเอาไปให้ก็กำลังเดินจะเอาไปให้ปรากฏว่าในบ้านนั้นเนี่ยสามีภรรยากำลังทะเลาะกันอย่างจังเลยกำลังด่าไอ้อัลลอฮ์เรียกว่าเขาดินปิดไปแล้วนะเอามาทั้งเขาดินเลยด่ากันอะไรกันอ่ะกล้าเข้าไหมผมไม่กล้าเข้าแล้วทะเลาะขนาดนั้นเดี๋ยวโดนลูกหลงเข้าไปโดนด่าไม่รู้มึงเข้ามาทำไมใครใช้มึงเข้ามาเดี๋ยวโดนด้วยกลับเลยเอาง่ายๆแค่นี้นะเรากลับเราไม่เข้าหรอกกำลังจะเอาผลไม้ไปให้เนี่ยกำลังจะเอาแกงไปให้เนี่ยกลับไม่เอาแล้วทะเลาะกันทะเลาะกันไปก่อนริสกีของอัลลอฮ์ความดีของอัลลอฮ์ความประเสริฐความจำเริญของอัลลอฮ์กำลังจะมาถึงอยู่แล้วเกิดการทะเลาะกันเอากลับความสุขในละหมาดความจำเริญเพราะการละหมาดริสกีเพิ่มพูนเพราะการละหมาดกำลังจะมาถึงอยู่แล้วไปดูแล้วโอ้ยนี่มีประวัติทะเลาะเขานี่ว่าไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่อะไรนะยังไม่ต้องให้ความดีเหมือนก็คือเลตุนก๊อตเกิดทะเลาะกันแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจก็เช่นเดียวกันธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าจะได้รับความเจริญนะคนที่ร่วมหุ้นส่วนกันอย่าทะเลาะกันนะถ้าทะเลาะกันแล้วปั๊บอัลลอฮ์ดึงกลับความเจริญอัลลอฮ์ดึงริซกีกลับอัลลอฮ์ดึงกำไรกลับหะดีษมีนี่บอกว่าอานาซาลิตุชารีไกนิมาลัมยะคุนอะฮาดูฮูมาซอฮิบะฮูฟะอีซาคอนะฮูคอรัชตุมินไบนิฮิมาฉันเป็นหุ้นส่วนด้วยร่วมหุ้นส่วนด้วยกับคนที่ร่วมหุ้นส่วนกัน2คนที่เขาทำธุรกิจด้วยกันตราบใดที่คนอีกคนหนึ่งไม่หักหลังไม่ทะเลาะเบาแวงไม่ด่าทอไม่โกรธกันนี่นะตราบใดที่ทั้งคู่ยังรักกันนะซื่อสัตย์ต่อกันนะฉันก็จะให้ความจำเริญในค้าขายของเขาในธุรกิจของเขาถ้าตราบใดที่ไอ้คู่นี้นะทะเลาะกันโกรธกันระแวงกันคิดถึงกันในทางที่ไม่ดีอัลลอฮ์บอกฉันออกคำว่าฉันออกนี่หมายความว่าริสกีความเจริญก็จะไม่เกิดขึ้นกับคนคู่นี้ที่เขาทำธุรกิจร่วมกันเพราะนั้นนอกละหมาดไปดูซิพี่น้องถ้าละหมาดของเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงจะได้ความดีนะประวัติเรามีทะเลาะกับใครหรือเปล่าถ้ามีนะพี่น้องปลดเปลื้องเธอพยายามเอาอาจารย์แล้วเขาตายไปแล้วทำยังไงอ่ะก็ขอแนะนำอย่างนี้นะถ้าเขาตายไปแล้วเนาะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้เขามากๆขอความดีขอให้หลุมศพของเขาเป็นที่สว่างไสวขอให้อัลเลาะห์ขยายหลุมศพให้แก่เขาขออัลเลาะห์ได้ประทานอภัยโทษให้แก่เขาเพราะคนที่อยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดต้องการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นมีพี่น้องบางคนโทรศัพท์มาถามอาจารย์ลูกสาวเนี่ยเขาผูกพันอยู่กับพ่อเขาอย่างมากเลยวันที่จบปริญญาก็ไปบอกพ่อเนี่ยหนูจบปริญญามาแล้วนะได้เกียรตินิยมด้วยพ่อหลังจากนั้นได้งานทำโอ้กลับไปบอกพ่ออีกแล้วพ่อลูกได้งานทำได้นะได้เป็นผู้จัดการด้วยพ่อหลังจากนั้นแต่งงานอ๋อหรอพ่อลูกได้แต่งงานกับคนที่ดีจริงๆแล้วมีคนรับเป็นคนที่อะไรนะมีความรับผิดชอบด้วยแล้วรวยด้วยพ่อนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องการรับรู้หรอกมึงจบปริญญามึงได้เงินเดือนเยอะมึงไม่ต้องการรับรู้เดือนปริญญาหรอกพ่อต้องการว่าเมื่อไหร่มึงจะขอไปขอโทษเดี๋ยวกูสักทีนึง
เพราะอะไรต้องการการอภัยโทษไม่ต้องการรับรู้ว่าลูกจบปริญญาหรือเปล่าจบด็อกเตอร์หรือเปล่าไม่ต้องการแล้วไปบอกตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ยินด้วยเพราะการได้ยินถูกตัดขาดไปแล้วขนาดนบีเองเนี่ยอินนะกาลาตุสมีอุลเมาตาโอมุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถที่จะทำให้คนตายไปแล้วได้ยินยกเว้นบางสถานการณ์ที่อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เท่านั้นเองคนตายต้องการอะไรนะต้องการการขออภัยโทษอ่ะเราอยู่ตรงเรื่องอะไรนะการทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องทะเลาะกันพี่น้องต้องตัดออกไปจากชีวิตนะถ้าละหมาดของเราจะเป็นละหมาดที่ให้ความสุขอย่างแท้จริงข้อเท่าไรละ11 12ข้อมีอยู่นะในละหมาดอย่าใส่เสื้อผ้าที่มันเป็นลวดลายเอาเสื้อเรียบๆสีขาวๆดีที่สุดสีขาวดีที่สุดนะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะอัลบิซูมินซียาบิกุมุลบายาตฟะอินนะฮูมินไคลซียาบิกุมวะกัฟฟินูฟีฮาเมาตากุมท่านทั้งหลายจงสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวเพราะมันเป็นสีของเสื้อผ้าที่ดีที่สุดและเวลาตายก็ให้สู่เจ้าทั้งหลายนะกะฟันมายัดเนี่ยด้วยเสื้อด้วยผ้าสีขาวสีอื่นก็ใช้ได้นะแต่ว่าถ้ามีสีขาวเอาสีขาวก่อนใส่ผ้าสีขาวดีที่สุดใส่เสื้อละลายเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งถ้าเกิดดูในหะดีษของท่านหญิงไอชาเนี่ยนบีเคยเนี่ยบางรายงานบอกเป็นผ้าม่านที่อะไรนะหญิงไอชามาติดเป็นม่านที่หน้าต่างอะแล้วมันลายพอละหมาดปั๊บเนี่ยลายตรงนั้นเนี่ยมันวิววิววิวความมัธิตาเนี่ยแล้วก็ทำให้ไม่อะไรเนี่ยไม่มีความขูชัวหรือบางรายงานก็บอกเป็นเสื้อนบีใส่แล้วนบีก็ออกมาบริจาคให้ซอฮาบะคือเอาไปใส่นอกละหมาดอย่ามาใส่ในละหมาดเสื้อลายๆอะไรต่างๆก็พยายามตรงนี้แล้วกันผมว่านะผู้ชายนะชุดโต๊บสีขาวในละหมาดดีที่สุดชุดโต๊บเหมือนดังอิหมัมนั่งหลังอิหมัมใส่ชุดโต๊บสีขาวประจำมากี่ครั้งแกกับชุดโต๊บสีขาวนะในละหมาดน่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะเป็นสีขาวด้วยแล้วมันหลวมๆชุดโต๊บสีขาวดูแล้วมันสะอาดตาเห็นไหมสะอาดตาอย่างมากอัลฮัมดุลิลลาห์ข้อสุดท้ายเดี๋ยวจะได้เปิดโอกาสให้พี่น้องได้ถามด้วยนะครับข้อที่12เนี่ยเป็นโอกาสของเรานะที่อุลามาบอกว่าในขณะที่เราละหมาดปั๊บแล้วใจมันหลุดมีแหละทุกคนมีหมดมีหลุดพอเมื่อกี้บอกว่าในข้อแรกๆนะบอกว่าละหมาดนี่ที่จะให้มีความสุขและใจมันจะสงบจริงๆนะให้เราเนี่ยใจของเรามุ่งสู่อัลลอฮ์ตลอดอย่าผินออกจากพระองค์มุ่งสู่อัลลอฮ์คิดถึงอัลลอฮ์ตลอดฝึกด้วยการละหมาด2รอกอะอ์ดนี่แหละละหมาดสุนัตนะลองดูสิตั้งแต่ตักบีรตุลอิหรอมจนกระทั่งให้สลามเนี่ยเราจะนึกอยู่กับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเลยพอฝึกตรงนี้ได้แล้วนะแล้วก็ละหมาดให้นานขึ้นแล้วก็เอาไปสู่ในละหมาดอื่นๆด้วยทีนี้เวลามันหลุดไปทำยังไงเนี่ยละหมาดยังไม่เสียนะละหมาดยังไม่เสียใจหลุดไปแล้วในละหมาดยังไม่เสียเมื่อใจมันหลุดปั๊บต้องพยายามดึงกลับว่าโอ้เราละหมาดอยู่นะพอหลุดไปหน่อยดึงกลับแม้ว่าจะดึงกลับเป็น10รอบก็ต้องดึงกลับมาแต่ละหมาดยังใช้ได้นะแต่คะแนนได้ไม่เท่ากันเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าคนบางคนเนี่ยละหมาดของเขาเนี่ยได้คูมุส1/5เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคะแนนเต็ม10คะแนน1/5ได้เท่าไหร่2คะแนนบางคนได้รูบวะ1/4ได้2คะแนนครึ่งบางคนซุลุสได้3กว่าบางคนได้นิสเต็ม10นะได้5มันก็ยังได้นั่นแหละแต่ว่าละหมาดของเราเนี่ยคะแนนเต็ม10มันได้ขนาดไหนลองดูสิใจของเราเป็นยังไงมันจะได้รู้คำตอบไงล่ะว่าเราเนี่ยอยู่ในการละหมาดแล้วละหมาดจะให้ความสุขกับเราไหมละหมาดที่เราละหมาดแล้วเนี่ยมันจะให้ประโยชน์อะไรอะไรแก่ชีวิตของเราไหมอย่าลืมนะละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเป็นความดีที่ดีที่สุดที่เราจะต้องเข้าไปสู่มันในขณะที่ชีวิตของเราพบกับความวุ่นวายพบกับความเสียใจพบกับความผิดหวังต้องเข้าสู่การละหมาดจำเอาไว้พี่น้องตรงนี้ก็คงจะได้คำตอบแล้วนะครับว่าต่อไปนี้บททดสอบอะไรมาสู่ฉัน
ข้อสอบอะไรจากอัลลอฮ์มาหาชีวิตฉันจะนั่งเฉยๆไม่ได้นอนเอามือกายหน้าผากไม่ทำอะไรเลยเสียใจอยู่อย่างนั้นแหละนั่นไม่ใช่วิสัยของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ลุกขึ้นอาบน้ำละหมาดไปหาความสุขในละหมาดนู่นแล้วก็ละหมาดเนี่ยเอาสิ่งที่ผมบอกเนี่ยแต่ละขั้นตอนเนี่ยคิดว่าขนาดนี้ก็คงจะเพียงพอแล้วแหละที่จะหล่อหลอมให้พี่น้องเนี่ยมีความสุขในขณะที่เข้าสู่การละหมาดนะก็ฝาก12ข้อเอาไว้ให้พี่น้องได้ฝึกปฏิบัติกันอย่าท้อแท้ใจนะแล้วก็ค่อยๆฝึกทำเท่าที่สามารถจะทำได้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าต่อไปนี้นะความเสียใจอะไรเกิดขึ้นกับพี่น้องมันจะนำพาพี่น้องเข้าสู่การละหมาดแล้วละหมาดตรงนั้นก็จะทำให้พี่น้องเนี่ยมีความสุขในชีวิตได้อย่างแท้จริงนะครับเรียนเชิญนะครับมีคำถามอะไรก็ขอเรียนเชิญครับอาจารย์ครับการที่ให้การที่ทำให้เรามีคุชชัวเนี่ยเราละหมาดเจ้าอาทิมัสยิดเนี่ยผมเคยได้ยินว่าถ้ามีคนหนึ่งคนใดคุชชัวเนี่ยจะทำให้ละหมาดนั้นสมบูรณ์ไปทั้งหมดด้วยไม่ทราบว่าการละหมาดเจ้าอาทิมัสยิดมีผลดีกับละหมาดคนเดียวอย่างไรอ๋อละหมาดเจ้าอาทิมัสยิดเนี่ยพี่น้องหนึ่งอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือผลบุญได้มากกว่าการละหมาดคนเดียวถึงเท่าไหร่นะ27เท่าบางรายงานหะดีษก็บอกว่า25เท่าผลบุญนะผลบุญทีนี้ละหมาดที่มัสยิดเนี่ยน่าจะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในสภาพที่นอบน้อมถ่อมตนแล้วก็สงบมากกว่าละหมาดคนเดียวเพราะอะไรล่ะอย่าลืมว่าคนที่ไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเป็นคนดีๆนะรัศมีของคนดีเนี่ยนะก็จะแผ่อยู่ตรงนั้นด้วยเพราะท่านนบีสอนให้เรานั่งคุยกับคนดีเพราะการนั่งพูดคุยกับคนดีเนี่ยเหมือนกับการนั่งข้างๆคนขายน้ำหอมแม้ว่าเราไม่ได้ซื้อน้ำหอมแต่กลิ่นหอมมันก็มาตลอดเดี๋ยวกลิ่นนั่นกลิ่นนี่มันก็มาตลอดได้ประโยชน์ดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นเกิดความสงบแล้วก็เกิดความสุขได้คิดง่ายๆเนี่ยตอยอคงเคยไปทำอุมรอไปทำฮัจญ์ละหมาดที่ห้องพัก 2-3 คนหรือคนเดียวเนี่ยกับการเดินไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมพอคนบางคนเป็นไข้ไงนะป่วยเดินไม่ไหวก็โอเคละหมาดที่ห้องบอกตรงๆละหมาดที่ห้องสาว่ามันเคว้งคว้างมันเหงามันรู้สึกคิดไงไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าได้ไปยืนละหมาดที่มัสยิดฮารอมกับพี่น้องหลายๆคนโดยเฉพาะอิหม่ามอ่านอัลลอฮ์อิหม่ามอ่านแบบเสียงที่ไพเราะมากๆเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องที่สำหรับบางคนเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เขาได้มีเสียงการอ่านกุรอานที่ไพเราะขอบคุณอัลลอฮ์มากๆผมนี่ก็พยายามฝึกมันก็ไม่ได้นะอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ได้ปานกลางหรืออาจจะต่ำกว่ากลางเลยด้วยแต่อิหม่ามบางคนที่อยู่ในมัสยิดฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์จะอ่านทำนองไหนก็เพราะอัลลอฮ์ดูแล้วคนลุกบางทีอ่านเนี่ยเสียงสูงผมก็เลยไปเปิดดูในประวัติศาสตร์ว่าดูนี่นบีคนไหนนะที่อ่านกุรอานเพราะที่อ่านอะไรอ่านพจนานุกรมของอัลลอฮ์ก็ไปพบว่านบีดาวูดเนี่ยเป็นนบีที่อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์เพราะที่สุดนบีดาวูดและท่านนบีมูฮัมมัดของเราก็บอกว่าไซยินูอัสวาตะกุมบิลกุรอานท่านทั้งหลายจงประดับประดาเสียงของพวกท่านเอื้อนเสียงของพวกท่านให้เป็นทำนองที่ไพเราะด้วยอัลกุรอานเพราะนั้นอัลกุรอานด้วยการใส่ทำนองเข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียงไพเราะนบีดาวูดเวลาอ่านคัมภีร์ซะบูรใช่ไหมคัมภีร์ซะบูรของท่านนบีดาวูดเวลาอ่านคัมภีร์ซะบูรปั๊บเนี่ยสิงสาราสัตว์เนี่ยมาหมอบฟังด้วยความไพเราะของท่านนบีดาวูดที่อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์นั่นบางทีเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในบางทีไปที่มัสยิดฮารอมแล้วได้ไปยินเสียงได้ยินเสียงของคนที่อ่านกุรอานที่ไพเราะมันสร้างความสงบสุขมันสร้างความสุขให้แก่หัวใจได้อย่างมากทีเดียวนะละหมาดที่บ้านกับเสียงเราแล้วถ้าไปที่มัสยิดฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์เสียงยิ่งถ้าเกิดอิหม่ามบางคนอ่านแบบเสียงสูงขึ้นมาหน่อยนะอุ้ยขนลุกอยากจะอยู่ในละหมาดนานๆไปเลยแหละนะก็คิดว่าละหมาด
จะมาอาที่มัสยิดมีส่วนช่วยได้มากเหลือเกินที่จะทำให้หัวใจเนี่ยสงบนิ่งในการละหมาดของเรานะครับวัลลอฮุอะลัมครับอาจารย์ก็กำลังการละหมาดที่อาจารย์บอกว่านอกจากมีความสุขในละหมาดแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็จะหาของที่เราหาไม่ได้บางทีเราลืมของหรือว่าหาของไม่เจอเนี่ยเราก็จะไปหาในขณะที่เรากำลังละหมาดเนี่ยเราจะไปหาของแล้วของเจอในละหมาดได้อาจารย์นะมันผลดีนะอาจารย์เออเป็นตัวอย่างที่ผมเคยยกนะแต่นั่นหมายถึงละหมาดที่ไม่ได้เสียนะมันเป็นการยกตัวอย่างว่าเออละหมาดมันก็ทำให้เรามีสมาธินะตรงนั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นเพราะชัยฏอนเนี่ยมันพยายามดึงเราออกนอกละหมาดไงของนะนึกนอกละหมาดเนี่ยไม่เจอหรอกกุญแจนึกไม่ออกแล้วไปตั้งไว้ตรงไหนพอละหมาดปั๊บเนี่ยนึกออกเพราะอะไรล่ะชัยฏอนมันจะดึงมาเนี่ยดึงให้เรานึกถึงกุญแจดึงให้เรานึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะดึงออกแต่ก็ขอแจ้งให้ทราบนะว่าละหมาดไม่เสียแต่คะแนนน่ะผลบุญเนี่ยมันก็ต้องน้อยลงน้อยลงที่เราเรียนในวันนี้ก็เป็นบทเรียนที่พี่น้องต้องไปฝึกนะเอาอย่างนี้ลองละหมาด2รอกอะอ์ตั้งใจเลยนะตั้งแต่ตักบีรตุนิฮรอมไปจนกระทั่งถึงให้สลาม2รอกอะอ์ไม่ต้องยาวนะอัลฮัมกุลยาอัลฮัมกุลวัลลอฮ์ก็ได้แล้วลงในใจมุ่งสู่อัลลอฮ์โดยไม่ขาดเลยนะถ้าพี่น้องทำสำเร็จสักละหมาดนึงพี่น้องหลุดจากการละหมาดเนี่ยมันจะรู้สึกโล่งใจสงบใจยังบอกไม่ถูกนั่นแหละเชิญอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่พี่น้องต้องฝึกฝนเพราะเรื่องละหมาดเนี่ยอยู่ๆแล้วจะละหมาดแบบมีความสุขเลยโดยที่ไม่ได้ฝึกฝนโดยที่ไม่ได้เรียนรู้เลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต้องฝึกเหมือนความซอบัตเนี่ยความซอบัตนี่ก็ต้องฝึกนะความซอบัตวันนั้นไปฟังคลิปของคนคนหนึ่งที่เป็นหมอเนี่ยเขาบอกว่าลูกเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยต้องฝึกซอบัตฝึกให้ลูกซอบัตเขาก็ยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคืออย่างนี้อันนี้เป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่นอกบทเรียนเรากันแล้วกันนะเพราะว่าลองไปทำดูใครมีลูกมีหลานแล้วเนี่ยอยากจะฝึกลูกให้เป็นคนอดทนซอบัตมากๆเนี่ยอาจจะทำวิธีนี้เขาบอกเขาเองนะหมอเนี่ยเขาบอกว่าเขาเองนะพาลูกไปตลาดธรรมชาติของเด็กก็คือเห็นของเล่นไม่ได้ดิใช่ไหมพอเห็นของเล่นก็ปีเข้าไปเลยแล้วจำไว้นะธรรมชาติของแม่ค้าก็ยุโอ้ยหนูนี่รุ่นใหม่นะตัวเนี้ยนะโอ้มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะถ้าหนูไปบอกย่อให้มาซื้อนะเดี๋ยวแถมนี่ด้วยโอ้โหเด็กมันปี๊ดเลยอยากจะได้ก็มองหาย่อย่อไปจูงมือย่อมาเลยป้าเขาเป็นหมอนะอยากเอาเนี่ยเขาสังเกตดูแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยโดนแม่ค้ายุแล้วแม่ค้ามันยุขึ้นเลยนะยุเด็กกันนะเอาอันนี้พอไม่ให้ป๊าบเท่านั้นแหละชักดิ้นชักงอโว้ยคุกที่อะไรพื้นทินเนี่ยพื้นถนนเขาบอกเขาก็ต้องซื้อให้เพราะอะไรล่ะอายแต่ว่าเราซื้อความอายรักลูกก็รักแล้วซื้อให้พอซื้อให้ปั๊บก็ไปนั่งคิดว่าเอ๊จะทำยังไงให้ลูกของเขาเนี่ยลูกของผมเนี่ยเป็นคนที่อดทนเขาก็เลยเรียกลูกมาแล้วก็มานั่งเล่นของกันนะป๋ารักหนูมากนะป๋าซื้อของให้เนี่ยแล้วก็หวังว่าลูกจะเป็นเด็กดีของป๋านะเอาเรามาทำสัญญากันมาทำสัญญากันเดี๋ยวป๋าจะซื้อของเล่นให้อีกชิ้นหนึ่งโอ้ดีใจใหญ่เลยแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะสิ้นเดือนตอนนั้นต้นเดือนพอดีนะต้นเดือนซื้อให้ชิ้นหนึ่งพอสิ้นเดือนปั๊บเดี๋ยวจะซื้อให้อีกชิ้นหนึ่งแต่ว่า30มั่ว30พฤศจิกาก่อนจะซื้อให้อีกชิ้นหนึ่งเด็กก็บอกโอ้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าเราทำกับเด็กตรงนี้นะพอหลังจากนั้นระหว่างที่จะไปถึงสิ้นเดือนนะตั้งแต่ต้นเดือนจะไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยลองพาไปที่ตลาดหนูไปดูของเล่นได้นะแต่เราตกลงกันแล้วนะว่าวันที่เท่าไหร่นะที่30จะซื้อให้อีกชิ้นหนึ่งมันก็ไปดูแม่ค้าจะยุยังไงก็ตามแต่แล้วก็วางเงินขายไว้เดี๋ยวเธอเกิดว่าดันไปซื้อก่อน30หรือไปดิ้นชักงอนนะวันที่30ยกเลิกนะไปอีก30ธันวาก็ตักลงกับลูกอย่างนี้พอไปถึงปั๊บมันก็มีบางกันฮึป๋าอยากจะเอาฮึแต่มันอะไรนะมันกลัวว่าเดี๋ยวว่า30พฤศจิกานี่ถ้าอารวาสตรงนี้นะ
30พฤศจิกายกเลิกด้วยแล้วไม่ได้ซื้อของด้วยแล้วก็ต้องรอไปอีก30ธันวาเขาบอกวิธีนี้จะทำให้เด็กรู้จักรอคอยจะทำให้เด็กไม่เอาไม่ได้ไม่ไม่ได้นะไม่เอาแต่ใจอ่ะไม่เอาแต่ใจสอนให้เด็กรู้จักรอคอยบอกวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะซอบัตเนี่ยอย่างละหมาดของพวกเรามันละหมาดเนี่ยจะละหมาดยังไงใจมุ่งสู่อัลเลาะห์ต้องฝึกนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ฝากเป็นการบ้านแล้วกันนะครับท่านครับครับมีถามอย่างงี้ว่าไม่ทะเลาะกันอะไรเนี่ยนะฮะเขาถามว่าถ้าทะเลาะกับลูกแล้วเราระงับจิตใจด้วยการอาบน้ำละหมาดเข้าละหมาดสุนัตใช้ได้ไหมคะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ผมก็เคยแนะนำนะเวลาทะเลาะกับลูกปั๊บเรามักจะไม่พอใจแน่นอนแม่ทะเลาะกับลูกก็โมโหดีนะแม่ทะเลาะกับลูกก็ต้องอะไรนะโมโหต้องระงับความโมโหแล้วก็อย่าพูดอะไรดีที่สุดแล้วที่ท่านไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็เข้าสู่การละหมาดดับความรุ่มร้อนแห่งความโกรธดับความร้อนระอุแห่งความโมโหลงตรงนี้เป็นแนวทางที่ใช้ได้เลยนะถือว่าขอชื่นชมถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้ได้แล้วจำไว้นะว่าเวลาโมโหลูกป้าบเนี่ยอย่าด่าประเภทโอ้โหพอทะเลาะกับลูกป้าบเนี่ยมาเลยมาทั้งเขาดินไอ้ฮ่าไอ้อะไรต่างๆมาทั้งเขาดินเขาดินปิดไปเลยมาปิดยังเอาปิดแล้วอย่าไปเปิดเขาดินกันแล้วกันทะเลาะกับลูกก็เลยเปิดเขาดินทีเดียวอย่าไปทำเด็ดขาดเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วว่าซอฮาบะห์คนหนึ่งเคยด่าไก่ด่าไก่ไอ้ไก่นั้นเป็นอะไรไม่ขันเลยไม่ได้ขึ้นละหมาดเลยคืนนี้ไปด่าไก่ด่าหนักกว่านี้อ่ะนะอัลเลาะห์ให้ไก่ไม่ขันอีกเลยแม่ของซอฮาบะห์คนนี้เลยบอกว่าลูกจ๋าต่อไปนี้นะอย่ากล่าวตำหนิสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์อีกเลยนะพร้อมเป็นดุอานะครับแล้วลูกเราเนี่ยก็คืออามานะคือของขวัญชิ้นใหญ่ที่ดีมากๆที่อัลเลาะห์ประทานให้กับเราอย่าด่าลูกอย่าด่าลูกอย่างเด็ดขาดนะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ลูกของเราก็จะเป็นคนที่ดีได้แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ดีเนี่ยสิ้นหวังได้มั้ยสิ้นหวังไม่ได้อย่าสิ้นหวังอย่างเด็ดขาดลูกนี่นะต้องหวังอย่างนี้ว่าแม้ว่าในระหว่างที่ฉันเนี่ยนะมีชีวิตอยู่แล้วก็ลูกยังเอาดีไม่ได้เนี่ยยาอัลลอฮ์ได้โปรดเธอหลังจากฉันตายไปแล้วนะให้มีใครมาบอกลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ต้องหวังถึงขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าลูกเนี่ยทิ้งไม่ได้นะครับเชิญครับครับคำถามฉบับต่อมาถามอย่างนี้ครับการละหมาดแล้วมาอวดอ้างเช่นพูดว่าวันนี้ฉันได้ละหมาดทัดยุทธ์9ครั้งบ้าง10ครั้งบ้างจะได้ผลบุญไหมเวลาละหมาดชอบอีกอย่างหนึ่งคือเวลาละหมาดก็ชอบอ่านเสียงดังทำให้คนรอบข้างรำคาญด้วยพี่น้องจำไว้นะเรื่องทำดีเนี่ยนะเราเคยเรียนกันไปแล้วคนบางคนเนี่ยน่าสงสารทำดีอย่างต่อเนื่องทำดีอย่างทุ่มเททำดีอย่างมากแต่ไม่เลิกพฤติกรรมทำลายความดีของตัวเองหนึ่งในนั้นคืออะไรนะทำดีแล้วก็เอามาคุยอวดเดี๋ยวนี้โรคนี้ระบาดกันเยอะประเภทไปทำอะไรสักอย่างนึงนะต้องลงเฟซถ้าไม่ลงเฟซนอนไม่หลับไอ้โรคนี้กำลังระบาดเลยนะพี่น้องบางทีมันจะเอานมให้แมวกินวันนี้เอานมให้แมวกินเห็นแมวมันเลียนมโอ้รู้สึกสบายใจนั่นแหละผลบุญไม่ได้เลยมองให้แมวกินเป็นความเมตตาอย่างหนึ่งไม่ได้ผลบุญเพราะอะไรมาคุยอวดเขาแล้วบางคนไปทำไอ้นู่นเอาถุงยางชีพไปแจกที่นั่นที่นี่กลับมานอนไม่หลับจนกว่าจะได้ลงเฟซซะก่อนแล้วค่อยนอนหลับนะใครเขาบอกว่าทำดีเนี่ยท่านนบีสอนให้ปิดบังเอาไว้อย่าไปโชว์เลยอย่าไปแชร์ไปโชว์อย่าไปคุยให้ใครรู้โอ้โหพอเขาคอมเมนต์มาตรงนี้เท่านั้นแหละมันด่าเขาซะรู้ได้ไงในใจกูคิดยังไงแล้วต้องโอ้โหนี่แหละถ้ามีคนเตือนไปแบบนี้แล้วใจรู้สึกตำหนิเขาในคนที่เตือนเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยกำลังอวดแล้วแหละกำลังอวดงานของเราแล้วเนี่ยตรงนี้เยอะเลยนะครับ
มันเอารองเท้ามาซักมันก็โอ้โหวันนี้ทักรองเท้าเน่าๆถ่ายรูปลงเฟซเอาล้อโรคนี่กำลังบ้านะโรคทำลายความดีของตนเองด้วยการอวดชาวบ้านเขาแล้วยิ่งดูเนี่ยเวลาผ่านไป3วันดูสิมีกดไลค์มากขนาดไหนโอ้โหนี่กดไลค์300กว่าแล้วเนี่ยมันคือการอวดชัยตอนมันผลิตเครื่องมือทำลายความดีของเราเยอะเลยเรื่องของเฟซเพราะนั้นไอ้เรื่องละหมาดแล้วไปคุยเหมือนกับคนที่ไปทำอุมเราะห์เนี่ยอ้าวใครอยากจะทำอุมเราะห์หลายครั้งก็เอาเชิญแต่เราสอนว่าโอเคนบีทำครั้งเดียวแล้วให้ตะวาฟสุนัตมากๆแล้วเข้าไปละหมาดได้ละหมาดที่มัสยิดฮารอมเนี่ยวักตูละแสนให้มากๆอย่าให้ขาดกันแล้วกันเราก็สอนส่วนใครจะไปทำอุมเราะห์หลายครั้งผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรเลยแต่อย่าเอามาคุยอัลเลาะห์จานดีใจมากๆเลยได้8ครั้งแล้วตั้งใจจะเอา10ครั้งมาคุยทำไมคุยทำไมพี่น้องมานั่งคุยกับคนนั้นพอนั่งกินชากันปั๊บโอ้โหวันนี้วันครั้งที่8แล้วอุมเราะห์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นครั้งที่9อีกวันเดียวจะได้10ครั้งนั่นน่ะไม่ได้สักครั้งนึงบอกตรงๆคุยอวดตรงนั้นน่าสงสารนะคนที่ทําดีแล้วเอามาคุยอวดชาวบ้านเขามันเป็นความดีที่อัลเลาะห์ไม่รับเป็นความดีที่เป็นโมฆะนะครับวัลลอฮุอะลัมครับครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงบางยีก็เซมมีคำถามอีกนะครับอันนี้ผมรายงานนิดหนึ่งสำหรับชมรมของเรานะครับยอดคงเหลือครั้งก่อนนี่ 28,800 บาทนะครับหักค่าอาหารวันนี้ 3,000 บาทเพราะฉะนั้นยอดจะคงเหลือ 25,800 บาททำเลยละนะครับครับตอนนี้เชิญพบกับบางยีก็เซมครับอาจารย์ครับมีคนถามฝากถามปัญหาก็คือว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยตั้งแต่ชีวิตวัยหนุ่มจนกระทั่งถึงวัยปลดเกษียณเนี่ยไม่เคยละหมาดเลยพอหลังจากปลดเกษียณมาแล้วก็มาสำนึกตัวบัตรตัวได้เขาก็เริ่มละหมาดปัญหาก็คือว่าตอนที่ช่วงที่เขาไม่ได้ละหมาดเนี่ยตอนนั้นเขาชอบทำซะดะเกาะห์บริจาคต่างๆมากมายตามทัศนะตามที่เขาเห็นสมควรที่จะบริจาคซึ่งนบีก็เคยบอกว่าคนที่บริจาคแต่ไม่มีละหมาดเนี่ยมันเหมือนกับฝุ่นละอองที่มันปิวไปได้คือมันไม่มีผลประโยชน์ไม่มีผลอะไรเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าความดีที่เขาตอบัตตัวแล้วเขาได้เคยทำซะดะเกาะห์มาเนี่ยมันจะผลมาถึงเขาในตอนนี้ไหมพี่น้องอย่าท้อแท้ใจนะคนเนี่ยเวลาพลาดอะไรในชีวิตไปแล้วนานๆ30ปี40ปีทิ้งละหมาดมาพอเวลาเตาบ้าตัวแล้วปั๊บชัยฏอนมันมักจะมาแล้วก็มาบอกว่าไงรู้ไหมเฮ้ยมึงทิ้งละหมาดตั้ง50ปีแล้วตอนนี้มาทำอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์รู้ไหมแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รับหรอกมันก็จะมายั่วยุไอ้ที่บริจาคไปเนี่ยเหลวหมดมันจะมายั่วยุเราทำไงล่ะเครียดสิถ้าไปเชื่อชัยฏอนเนี่ยเครียดสิทำไมไม่หันมาฟังคำสอนของท่านนบีเนี่ยทำไมไม่ไปดูล่ะกุรอานว่ายังไงสำหรับคนเตาบ้าแล้วเนี่ยอัลลอฮ์รักมากอัลลอฮ์รักมากจริงๆพี่น้องรู้ไหมถ้าคนคนนี้เตาบ้าตัวด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะแม้ว่าเขาจะทิ้งเรื่องของฟัรดูมานาน30ปี40ปีก็ตามถ้าเตาบ้าตัวในจุดนั้นเนี่ยนะเป็นการเตาบ้าตัวที่นาซูฮาเป็นการเตาบ้าตัวที่บริสุทธิ์ใจสะอาดอย่างที่สุดมุ่งหวังเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงกุรอานว่าไงอ่ะอิลลามันตาบะวะอามะนะวะอามิลาอามะลันซอลิฮาคนที่ชั่วๆมาแล้วนะคนชั่วเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษแง่ๆนะยกเว้นบุคคลที่สำนึกผิดกับอัลลอฮ์เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์เบื้องหลังการเตาบ้าตัวแล้วเขาไม่ได้อยู่นิ่งนะมันเชื่ออัลลอฮ์ต่อไปนี้เชื่ออัลลอฮ์วะอามิลาอามะลันซอลิฮาแล้วก็มุ่งมั่นทำความดีโดยไม่ย่อท้อเลยนี่คืออาลามะของคนที่เตาบ้าตัวที่ถูกต้องเป็นสัญญาณของคนที่เตาบ้าตัวที่บริสุทธิ์ใจเป็นการเตาบ้าตัวที่แท้จริงนะพี่น้องไปดูเลยอัลลอฮ์เห็นสัญญาณพอหลังจากเตาบ้าตัวแล้วเนี่ยไม่อยู่นิ่งเลยจะมุ่งสู่ความดีตลอดนี่คือสัญญาณของคนที่เตาบ้าตัวที่แท้จริงทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะพี่น้องดูนะฟังให้ดีนะอุลาอิกะยุบัดดิลุลลอฮุซัยยิอาติฮิมฮะซะนาต
อัลลอฮ์อ่านตรงนี้แล้วน้ำตาร่วงพี่น้องคนเหล่านี้แหละอัลลอฮ์เปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดีอยู่บัดดินอัลลอฮ์เปลี่ยนความชั่วเนี่ยให้เป็นความดีและไอ้ความดีตรงนั้นแหละจะไม่เป็นความดีเด้อชัยฏอนมาบอกว่าซอดาเกาะห์ที่ซอดาเกาะห์ไปโดนที่ไม่ละหมาดเนี่ยมันจะสูญเปล่าไม่ใช่แม้กระทั่งชั่วเนี่ยเขานินทาเขาทำซินาเขาเล่นไพ่เขาซื้อหวยเขาเล่นลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ความชั่วทั้งนั้นเลยเนี่ยนะถ้าคนคนหนึ่งสำนึกผิดแล้วเนี่ยแล้วสัญญาณแห่งการสำนึกผิดคือมุ่งหน้าทำความดีโดยไม่ย่อท้อคนเหล่านี้นะแม้แต่ความชั่วนะอัลเลาะห์ยังเปลี่ยนเป็นของดีเลยความชั่วแล้วได้บุญน่ะมีที่ไหนนะนี่คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พูดตรงนี้อยากที่จะให้พี่น้องที่ทำอะไรผิดมาเยอะๆแล้วนะอย่าท้อแท้ใจนะคุณเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์คุณสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์แล้วคุณรู้ตัวได้ยังไงว่าสำนึกผิดตรงนี้เป็นการเตาบ้าตัวที่สะอาดใสบริสุทธิ์รู้ตัวเองเลยจิตใจมักจะมุ่งทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยไม่ท้อแท้ใจเลยใดๆทั้งสิ้นบริจาคเยอะขึ้นละหมาดตะฮัจญุดมากขึ้นเนี่ยคือสัญญาณของคนที่เตาบ้าตัวที่แท้จริงเพราะนั้นเตาบ้าตัวแล้วนะถ้าด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ความชั่วเนี่ยอัลลอฮ์ยังเปลี่ยนเป็นผลบุญให้กับเราเลยนี่คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจ้าครับพูดถึงมนุษย์ทุกคนเนี่ยครับ พอถึงวันหนึ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาซึ่งบางคนก็มีโรคร้ายแรง เช่นโรคมะเร็งหรือโรคต่างๆที่มันรักษาไม่หายทีนี้เคยได้ยินอาจารย์เคยพูดบอกว่าการบริจาคเนี่ยจะทำให้สามารถรักษาโรคได้ช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายถึงหลักฐานในเรื่องนี้ด้วยหลักฐานก็มีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดาวูมารฎอกุมบิสซอดะเกาะห์ท่านทั้งหลายจงเยียวยารักษาคนป่วยของพวกท่านหรือการป่วยของพวกท่านด้วยการจ่ายซอดะเกาะห์พี่น้องก็ทำหลายๆอย่างนะรักษาโรคกินยารักษาโรคแผนปัจจุบันเอาทำด้วยทำรุกยะเอาซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมาอ่านแล้วก็เป่าแล้วก็ลูบไปพี่น้องก็ทำด้วยเอานบีสอนบอกว่าอัซซัมซัมลิมาชูริบะละฮูกินน้ำซัมซัมเนี่ยนะเจตนาให้รักษาโรคอะไรอัลลอฮ์ก็จะให้ไปตามเจตนาของเราเอาไปกินน้ำซัมซัมด้วยอ้าวกินน้ำผึ้งมีหะดีษบางบอกให้กินน้ำผึ้งแล้วก็จะรักษาอาการเจ็บป่วยได้ด้วยแล้วอีกอย่างนึงอย่างที่5นี่ก็คือทำอะไรนะจ่ายซอดาเกาะห์จ่ายด้วยพี่น้องทีนี้บางทีก็ทำครบ5อย่างแล้วแล้วก็ทำมานานแล้วเอโรคยังไม่หายไม่ต้องตกใจเพราะเราต้องรู้นะว่าปัญหาในชีวิตของเราเนี่ยบางปัญหาก็แก้ไขสำเร็จบางปัญหาก็แก้ไขไม่สำเร็จคนบางคนอัลลอฮ์ให้ป่วยแต่ในความป่วยของเขาเนี่ยเขาก็มันขอดุอาเขาก็มันหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์เขาก็ร้องไห้กับอัลลอฮ์เขาก็วอนขอต่ออัลลอฮ์นบีถามว่าคนที่อยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วถ้าอัลลอฮ์ให้หายป่วยเขาไม่เอาละหมาดเขาหันหลังให้ศาสนาสภาพที่อยู่กับป่วยกับสภาพที่หายป่วยอันไหนดีกว่าป่วยดีกว่าให้รู้เอาไว้นะและการป่วยของคนเนี่ยเอ๊ะตัวอย่างเช่นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแหละหมอบอกอีก6เดือนอีกปีนึงไม่รอดแน่ตามหลักแพทย์นะพี่น้องรู้วิธีหรือยังว่าจงหาความสุขท่ามกลางความทุกข์ที่มันยังไม่จบไปจากชีวิตวิธีมีความสุขในขณะที่ความทุกข์ยังอยู่กับชีวิตทำยังไงเคยบอกกับพี่น้องไปแล้วเราต้องเรียนรู้ตรงนี้สิว่าศาสนาสอนอย่างไรเพราะปัญหาเนี่ยบางอย่างก็จบบางอย่างก็แก้ไขสำเร็จบางอย่างแก้ไขไม่สำเร็จทำยังไงล่ะเราต้องหาความสุขในขณะที่ความทุกข์นี่มันยังเกิดขึ้นกับเรานะครับซึ่งอินชาอัลเลาะห์คงจะได้เตรียมบทเรียนตรงนี้มาบอกกับพี่น้องเป็นขั้นเป็นตอนไปศาสนาอิสลามสูงส่งมากๆพี่น้องกุรอานเนี่ยบอกตรงๆว่าอัลลอฮ์เป็นสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าหากว่าเราป่วยถ้าหากว่าใจมันไขว้เขวใจมันเรรวน
อุรานเป็นยารักษาได้อย่างดีที่สุดเป็นมุอ์จิซาตที่ยังอยู่ถึงปัจจุบันป่วยอะไรมาก็ตามแต่พี่น้องลองอยู่กับอัลกุรอานเมื่อเช้าฟังอยู่เรื่องนึงก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะมีเชคในอียิปต์พูดว่าอ่านซูเราะห์เนี่ยคัสตะตัฟซีรซูเราะห์เนี่ยตับบัดยะดาอบีละฮะบิวะตับนะมือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาศแล้วเขาเองก็จะพินาศด้วยเป็นการยืนยันตอนนั้นเนี่ยนะอบูละฮับยังอยู่นะอบูละฮับยังอยู่อบูละฮับยังเดินเหินไปไหนยังวางแผนที่จะฆ่านบีมูฮัมมัดยังอยู่อีกหลายปีเนี่ยหลังจากซูเราะห์ตรงนี้ถูกประทานลงมาแล้วเนี่ยอุลามะบอกว่าถ้ากุรอานมันไม่ใช่มุอ์ญิซาตนะอบูละฮับมันได้สติสักนิดนึงนะมันเข้ารับอิสลามเลยพอเข้ารับอิสลามแล้วไหนอ่ะเนี่ยรับอิสลามแล้วมาละหมาดแล้วมาอยู่กับท่านนบีมาสู้รบเคียงข้างกับท่านนบีกุรอานนี่โกหกละบอกว่าอบูละฮับจะอยู่ในนรกนี่ถ้าอบูละฮับมันไหวตัวตรงนี้สักนิดนึงนะแต่อุลามะก็อธิบายว่าการที่อบูละฮับเนี่ยถูกบัญญัติว่าจะต้องอยู่ในนรกอบูละฮับเนี่ยอัลลอฮ์จะผินความรู้สึกของมันออกเลยไม่มีรับอิสลามยอมจำนนกับอิสลามความคิดตื่นแขนเนี่ยถ้าเกิดมันจะทำให้นบีเสียเครดิตนะใช่ป่ะจะทำให้นบีอับอายขายหน้าเนี่ยมันก็โดดเข้ารับอิสลามนบีก็พูดโกหกแล้วใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ไม่ให้นบีอบูละฮับทำยืนยันถึงกุรอานเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์อย่างมากนะพออ่านกุรอานแล้วดูลองดูสิในซูเราะห์อัลวาเกอะห์อัลลอฮ์ใช้คำว่าอัฟรอไอตุมลองนั่งฟังตรงเนี้ยนะอัฟรอไอตุมเนี่ยแปลว่าท่านทั้งหลายไม่เห็นหรือท่านทั้งหลายไม่รู้หรือท่านทั้งหลายไม่พิจารณาหรืออัลลอฮ์ให้พิจารณาเรื่องต่ำๆเรื่องง่ายๆเนี่ยไม่ได้พิจารณาถึงน้ำเลยท่านทั้งหลายดื่มมันรออยู่บนฟ้าเนี่ยหนักขนาดไหนเนี่ยมันรออยู่ได้ยังไงฮะแล้วเราให้มันลงมาเนี่ยไอตอนมันขึ้นไปเนี่ยน้ำเน่าน้ำจาน้ำอะไรต่างๆขึ้นไปพร้อมกันหมดเวลามันลงมาเนี่ยเป็นยังไงอัลลอฮ์ใสสะอาดจืดสนิทเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการดื่มอย่างยิ่งน้ำฝนใช่ไหมสังเกตบ้างไหมตอบมาให้ได้สิใครทำได้น้ำแต่บางทีทะเลแห้งเหือดแห้งไปมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันไปอยู่ได้ยังไงหนักขนาดนั้นพอมันลงมาเนี่ยโอ้มันหนักมันจะหนักยังไงไปอยู่ได้ยังไงลองตอบมาสิพอนั่งพิจารณาเรื่องน้ำอย่างเดียวนะอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าหากว่าฉันนะทำให้น้ำมันลงมาน่ะเค็มนะท่านทั้งหลายเสียหายหมดเลยต้นไม้ตายหมดชีวิตของท่านก็อยู่ไม่ได้ถ้าเค็มอย่างเดียวนะแต่นี่มันใสสะอาดจืดสนิทพิจารณาดูอัลลอฮ์ในซูเราะห์นี้แปลกนะอัลลอฮ์ให้พิจารณาพิจารณารู้บ้างเปล่าว่าในต้นไม้มันมีไฟท่านทั้งหลายเป็นคนปลูกแล้วต้นไม้อะเออใครให้งอกน่ะลองดูที่เอาเม็ดถั่วเขียวน่ะวันไปเนี่ยบางเม็ดมันงอกบางเม็ดไม่งอกไอ้เม็ดที่ไม่งอกเนี่ยเรามีอำนาจให้มันงอกสิล่ะทำให้มันงอกสิเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้งอกพี่ตรงนาแค่เนี้ยเราก็จะลึกซึ้งอยู่กับอัลกุรอานเอามาสักอายะห์นึงเอามาสักซูเราะห์นึงมานั่งใคร่ควรตรงนี้ชีวิตจะมีความสุขด้วยหนทางตรงนี้นี่คืออัลกุรอานเป็นมุอ์ญิซาตที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินดังนั้นชีวิตถ้าเกิดว่ามันทุกข์ร้อนนี่นะพี่น้องเข้าสู่การละหมาดในละหมาดมีการอ่านอัลกุรอานและบางทีอายะห์ที่เราจะอ่านเนี่ยนะลงมาดูความหมายนะศึกษาดูสักนิดนึงและพี่น้องจะมีความสุขนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับชีวิตของเรานะเราอย่าหันหลังให้อัลกุรอานนะครับครับเดี๋ยวเวลาอีกสัก5นาทีนะเดี๋ยวผมครับข้อหนึ่งครับอาจารย์ครับครับในซูเราะห์กาฟีครับที่อัลลอฮ์เล่าถึงคีเซตไม่ทราบว่าเป็นนบีหรือเปล่าคีเซตเล่าแล้วคีเดตเป็นนบีป่ะคาดิดก็ได้คีเดตก็ได้ครับคือได้ยันกำแพงซึ่งกำแพงนั้นทําท่าจะล้มอยู่แล้วแล้วก็คีเซตนี่ก็พยายามเอาเสาค้ำจุนไว้ไม่ให้กำแพงนั้นล้มแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่าใต้กำแพงนั้นมีขุมทรัพย์ของเด็กกำพร้า2คนซึ่งอยู่ในเมืองซึ่งยังเด็กอยู่แล้วอัลเลาะห์ก็บอกต่อไปว่าเป็นพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนดีแสดงว่าพ่อได้พ่อที่ดีเนี่ยมันมีผลต่อลูกๆหลานของเราใช่ไหมอาจารย์แน่นอนพี่น้องพ่อเนี่ยถ้าเป็นคนดีความดีเหล่านี้มันจะถูกถ่ายทอดไปหาลูกโดยอัตโนมัติเขาจึงบอกกันเลยว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยมีค่ามากกว่าการพร่ำสอน
แล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเด็กกำพร้าที่อัลลอฮ์เห็นว่าพ่อเขาดีพ่อเขาเลี้ยงมาดีถ้าเกิดว่าปล่อยให้ใครรับรู้ว่าใต้กำแพงมีหีบสมบัติมีขุมทรัพย์แล้วก็เด็กกำพร้าก็จะไม่ได้รับจะถูกดึงออกไปหมดเพราะเด็กนะมันจะไปรู้อะไรเลยทองคงทองคำอะไรต่างๆที่อยู่ใต้กำแพงมันจะมีค่าขนาดไหนก็ไม่รู้จวบจนกระทั่งเด็กเหล่านี้เนี่ยบรรลุศาสนาภาวะไปแล้วอัลลอฮ์ก็ทำให้เขารู้ถึงว่าใต้กำแพงมีแบบนี้แบบนี้เป็นเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์รักษาเอาไว้แล้วมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรนะทำให้ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยรู้ว่าความรู้ของอัลลอฮ์ล่วงหน้าที่อัลลอฮ์ให้มานิดเดียวให้แก่ท่านคอดิษบางคนก็บอกเป็นนบีบางคนก็บอกไม่ใช่นบีแต่ว่าน้ำหนักแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นนบีมากกว่าก็ให้รู้ว่านบีเคดิษเนี่ยหรือว่าท่านเคดิษเนี่ยเป็นบุคคลที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าในบางสถานการณ์ในบางสิ่งบางอย่างคนชาวประมงเรือสวยให้นบีมูซาอาศัยไปที่จะไปลงฝั่งข้างนู้นให้นบีเคดิษอาศัยไปจะไปลงฝั่งข้างนู้นพอไปกลางทางปั๊บเอาขวานเจาะเรือให้เป็นอะไรนะให้เป็นรูเอาขวานเจาะเรือให้ไปเรือเป็นข้อตำหนิเป็นเรือตำหนินบีมูซาบอกทำได้ยังไงเนรคุณเนี่ยเขาอุตส่าห์ให้อาศัยมาฟรีๆจะทำอย่างนี้ได้ยังไงเคดิษบอกว่าอะไรนะฉันบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าท่านไม่สามารถอดทนในสิ่งที่ฉันทำได้หรอกเพราะท่านไม่รู้พอผ่านไปแล้วก็มารู้ตอนหลังโอ้ไอ้ที่ทำให้เรือมีข้อตำหนิเพราะว่าไปตรงนู้นน่ะไปตรงนู้นน่ะมันจะมีเจ้าเมืองที่อาธรรมคอยยึดเรือที่ดีๆของชาวประมงเอาไปเป็นของตัวเองพอเห็นเรือมีตำหนิโอ้เรือรูโบอย่างนี้ก็ไม่ยึดเรือก็มาซ่อมได้เรือก็มาซ่อมตรงที่มันชำรุดหน่อยหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ชำรุดอะไรไม่ถูกยึดนะถ้าถูกยึดไปทั้งลำเป็นยังไงนะโอ้โหเรืออันเนี้ยนบีมูซาไม่รู้แต่เคดิษรู้นะสามส่วนเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์อัลกาฟีในซูเราะห์กาฟีเนี่ยมีหลายเรื่องนะนี่หลายเรื่องที่เราควรจะศึกษาเนี่ยมีเรื่องของยาญูดมายูชโอ้โหเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เรื่องนบีมูซาเดินทางนะครับไปกับท่านคอดิษนะครับก็เอาละหมดเวลาแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับผมต้องไปเร็วนิดนึงนะครับต้องขอมาอัพพี่น้องด้วยนะครับก็ขอฝากเรื่องละหมาดรู้วิธีแล้วว่าจะละหมาดอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขต่อไปนี้พอเวลาเจอความทุกข์ร้อนอะไรในชีวิตอย่าทิ้งละหมาดอย่านอนกายหน้าผากโดยที่ไม่นำชีวิตเข้าสู่การละหมาดแล้วจะละหมาดอย่างไรล่ะให้ชีวิตมีความสุขขั้นตอนต่างๆพอประมาณนะครับได้บอกกับพี่น้องไปแล้วก็จงหาความสุขในละหมาดจงมีความสุขด้วยการละหมาดและจงทําให้ความโศกเศร้าเสียใจเนี่ยพ่ายแพ้ด้วยการละหมาดนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์